ริญสุขสาธุชนที่รับชมรายการธรรมะสว่างใจทางสถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิ SBB TV 999หรือรับฟังทางวิทยุสังฆทานคลื่น FM 89.25 เมกะเฮิรตซ์และสถานีเครือข่ายทั่วประเทศรายการธรรมะสว่างใจดำเนินโดยพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองกตปุญโญสานต่อโดยพระครูปรัชญ์ไพลินทร์ศิริวัฒโนเจ้าอาวาสองค์ปัจจุบันและในวันนี้ได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์จรัญทักขายาโนท่านเจ้าอาวาสจากวัดหลวงคุณวินอำเภอแม่วางจังหวัดเชียงใหม่มาตอบปัญหาให้กับสาธุชนในวันนี้ส่วนอาตมาภาพพระวินัยอุทาโยดำเนินรายการในวันนี้รายการธรรมสว่างใจออกอากาศทุกวันพุธวันพฤหัสวันศุกร์และวันเสาร์ตั้งแต่เวลา16 นาฬิกาถึงเวลา18 นาฬิกาสาธุชนท่านใดมีข้อสงสัยในการปฏิบัติหรืออยากจะถามปัญหาเกี่ยวกับธรรมะก็สามารถโทรเข้ามาได้ที่เบอร์024961163 024961163หรือจะฝากคำถามผ่านเจ้าหน้าที่มาได้ที่เบอร์024961164 024961164และฝากคำถามผ่าน SMS มาที่422-1080 422-1080ช่วงนี้นิมนต์พระอาจารย์พบกันได้อยู่ในช่วงแรกครับเจริญสุขสาธุชนที่รับชมรับฟังรายการธรรมะสว่างใจ วันนี้ก็ได้มาเจอกันเช่นเคยในรายการตอบปัญหาสาธุชนใดมีปัญหาก็สอบถามมายังทางรายการของเราซึ่งเราก็พยายามที่จะตอบให้สาธุชนได้รับทราบให้ดีที่สุดเท่าที่ทำได้คำถามไหนที่เราตอบไม่ได้ก็จะให้ครูบาอาจารย์ได้รับพิจารณาแต่คำถามที่ควรถามก็คือปัญหาด้านการประพฤติปฏิบัติเพราะการประพฤติปฏิบัติเนี่ยเป็นการที่เข้าใจยากแล้วก็เราจะหาคำตอบในตำรานั้นยากส่วนปัญหาอื่นๆเนี่ยเราสามารถจะหาคำตอบได้ในตำรานะเขาก็ควรถามในรายการนี้ก็คือปัญหาเรื่องการประพฤติปฏิบัติก็โยมก็มีอะไรก็ถามได้เลยนะระหว่างที่ยังไม่ได้มีคำถามนี้ก็คงจะพูดธรรมะไปพลางๆก่อนว่าอาการประพฤติปฏิบัตินี้ เราต้องการอะไรเราต้องการให้จิตของเราเนี่ยพ้นอะไรพ้นทุกข์อะไรคือทุกข์ล่ะอารมณ์คือความทุกข์ของใจและจิตเรากับอารมณ์นั้นไม่ใช่สิ่งเดียวกันแต่มันผูกพันกันนะเราเนี่ยถูกมัดไว้เราก็คืออย่างหนึ่งเชือกก็อย่างหนึ่งหลักที่ตุงตรึงไว้ก็อย่างหนึ่งเขาเรียกว่าโลกก็คือหลักสิ่งที่มัดก็คือฉันทราคะอุปทานตัวเราแล้วก็เหมือนจิตถูกมัดไว้ก็เหมือนเราได้ถูกมัดไว้นั่นเองเราจะพ้นจากเครื่องร้อยรัดมัดไว้นั้นได้อย่างไรนั่นคือคำถามที่เราจะต้องหาคำตอบเท่ากับว่าทุกคนเนี่ยจิตของเรานี้ร้อยรัดไปด้วยอารมณ์มากมายจึงว่าไม่สามารถที่จะแยกอารมณ์นั้นออกจากจิตได้ถึงแม้เราจะทำสมาธินั้นจะแยกได้ขั้วขณะแต่เขาก็เข้าไปผูกพันกันใหม่ก็ไม่ได้หมายถึงว่าสมาธินั้นจะหาจุดจบได้เพียงแต่แยกชั่วขณะเท่านั้นแต่เราจะหาจุดจบว่าทำอย่างไรจิตของเรานั้นจะแยกโดยถาวรและจะไม่กลับไปผูกพันกันอีกอันนี้คือเรื่องที่เราจะมาคุยกันก็เผอิญมีสายเข้ามาเนาะกับอาจารย์ครับมีสายเข้าจากกรุงเทพครับจากโยมชวีวันเจริญพรจ้าโยมท่านเจ้าค่ะเจริญพรเจริญพรค่ะคือโยมเนี่ยอยากจะข้องใจมามากเลยคือว่าเมื่อสมัยก่อนที่โยมยังสาวๆมีงานทำมีเงินดีโยมก็ทำบุญมาเป็นจำนวนมากมากจนโยมจำไม่ได้ว่าทำที่ไหนที่ไหนบ้างทีนี้ตอนนี้โยมก็ชักหลงลืมไปแล้วอายุก็มากเข้ารายได้ก็ไม่มีก็ไม่ค่อยได้ทำแต่ที่ทำมาแล้วนะก็จะลืมเพราะว่ามันเป็นโรคหลงลืมนี่เขาบอกว่าถ้าคนที่ทำมามากจริงแต่ว่าเมื่อใกล้จะตายจำไม่ได้นี่ตกนรกหรือเจ้าคะคือเราไม่ได้หมายถึงว่าคนที่หลงลืมนั้นจะตกนรกแล้วก็ไม่ได้หมายความว่าคนไม่หลงลืมนั้นจะไม่ตกนรกก็คือการตกนรกเนี่ยไม่ได้เกี่ยวตรงนั้นเสมอไปนะก็เกี่ยวเรื่องปัจจัยอื่นๆด้วยฉะนั้นการที่เราหลงลืมเนี่ยไม่มีปัญหาเพราะว่าจิตของเราเนี่ยบันทึกไว้หมดแล้วเพียงแต่ว่า
ปัจจุบันเนี่ยเราอาจจะหลงลืมแต่ว่ากรรมของเรานี่ไม่เคยลืมบางครั้งบางอย่างเนี่ยเราลืมไปแล้วเนี่ยเราถึงได้มารู้ทีหลังอันนั้นไม่มีปัญหาระบบของเขาจะมีการบันทึกไว้ในตัวของมันเสร็จเรียบร้อยแล้วเพียงแต่เราที่เราทำไปก็ยังอยู่เลยนะคะคือยังอยู่โยมยังอยู่ไม่มีหายแต่เราจำไม่ได้เลยเนี่ยจำไม่ได้ก็ไม่เป็นไรจำไม่ได้ก็ไม่เป็นไรสิ่งนั้นไม่ได้หายไปไหนแต่ว่าไม่ได้หมายถึงว่าเราจะตกนรกไหมคือตกนรกเนี่ยมันมีเหตุประกอบอื่นอีกเยอะเลยคนทำบุญมากๆตกนรกก็มีคนทำบุญไม่มากไม่ตกก็มีทำไมมันเป็นอย่างนั้นล่ะเพราะว่าขณะที่ตายเนี่ยจิตเราเนี่ยมันมีอะไรเนี่ยเขาเรียกว่าอารมณ์แทรกแซงตัดหน้าตัดหลังกันมีอยู่แซงคิวก็มีอยู่แต่ก็ไม่ได้หมายถึงว่าบุญที่เราทำไปไม่เป็นบุญก็ไม่ใช่มันเหมือนกับว่าคิวต่อไปเนี่ยเหมือนพระเจ้าเหมือนพระเจ้าอโศกที่ว่าทำบุญ 84,000 เจดีย์นะแต่ว่าไปเกิดเป็นงูเหลือมอย่างเงี้ยถามบุญว่ามีไหมมีอยู่แต่ว่ามันแซงคิวแซงคิวแต่กรรมอื่นมันแซงคิวอย่างเนี้ยเพราะว่าอะไรเพราะคนเหล่านั้นน่ะยังไม่ได้ประพฤติปฏิบัติเรื่องจะคุมจิตอยู่มันก็เลยทำให้เป็นอย่างนั้นแต่ไม่เป็นไรทุกอย่างทำบาปเพียงแค่จิตเศร้าหมองนี่ก็ตกนรกได้เลยเจ้าคะคือมันตอนนี้เรายังไม่ตายเนี่ยมันก็เป็นเพียงแต่ว่าที่เท่านั้นเองนะยังไม่ได้ไปจริงมันไม่ได้ไปจริงโยมกลัวเพราะโยมจำอะไรไม่ได้เพราะกลัวว่าพอมันใกล้จะดับเกิดเศร้าหมองแล้วโยมไปตกนรกก็แย่เลยคือเราต้องฝึกด้านจิตใจด้วยนะโยมเพราะว่าทุกวันนี้โยมเหมือนกับว่าแล้วแต่จิตจะคิดอะไรนะเหมือนกับว่าให้โยนให้จิตเนี่ยแล้วแต่เขาจะไปทางไหนมันไม่มีการฝึกเราก็เสี่ยงอย่างนี้ทุกคนอยู่แล้วนะแต่คนที่ไม่เสี่ยงเนี่ยก็คือคนฝึกเนี่ยเขาจะได้เปรียบเพราะว่าเราทำบุญทานเราทำบุญศีลแต่ภาวนาเราเนี่ยไม่ค่อยได้ทำมันขาดตรงนี้เราไม่ได้หมายถึงว่าบุญที่เราทำไม่เป็นบุญก็คือไม่ใช่เป็นบุญนั่นแหละแต่ว่ามันยังมีแซงหน้าแซงหลังอยู่อกุศลกับกุศลมันยังแซงคิวกันอยู่มันยังตัดหน้าตัดหลังเพราะว่าความไม่แน่นอนของจิตเรานั้นมันอยู่เรายังคุมไม่ได้นะอันนี้ก็เรียกว่าภาวนาของเราเนี่ยแล้วมีวันหนึ่งมีคนมาสอนให้โยมสวดมนต์แต่โยมไม่เข้าใจความหมายก็บอกให้สวดว่าอิติสุขโตอรหังพุทโธนะโมพุทธายะแล้วโยมไม่ทราบว่ามันแปลว่าอะไรแต่โยมก็จำได้ก็เหมือนดีหรือไม่ดีเจ้าคะอันเนี้ยก็ดีโยมก็ดีนะแต่แปลว่าอะไรแล้วเจ้าคะก็เหมือนว่าพระเจ้าห้าพระองค์ทำนองนั้นเนี่ยนะก็เรียกว่ามันเป็นลักษณะนั้นตัวละหังพุทโธนะโมพุทธายะนี่เจ้าค่ะใช่ใช่คล้ายๆว่า ก็ดีทั้งนั้นแหละนะบทสวดแต่ว่ามันเป็นบทสวดไงไม่ใช่ภาวนาแต่คำแปลมันไม่มีใช่ไหมเจ้าค่ะมีบางตำราก็มีนะอ๋อเจ้าค่ะเหมือนก็บอกมาบอกให้โยมสวดอันนี้โยมก็สวดอิติปิสุขโตเนี่ยเจ้าค่ะมีสั้นจุกจุกแค่นี้แล้วเจ้าค่ะก็เราหนักภาวนาหน่อยจะดีนะเพราะว่าบุญอื่นเราทำเยอะไงภาวนานี่เราอ่อนเพราะว่าจิตใจนี่มันคุมมันต้องใช้ภาวนาเขาเรียกว่าสามอย่างเนี่ยไตรสิกขาแต่ละขาดอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยเหมือนกับไม้สองอันนี้แข็งแต่ไม้อันที่สามนั้นอ่อนเวลามาสุมกันแล้วเนี่ยไม้อ่อนมันจะล้มไปทางนั้นเพราะว่ามันค้ำกันอยู่นะมันตัวอื่นแข็งหมดตัวนั้นมันเล็กมันอ่อนทำให้มันจะเป๋ไปทางโน้นนั่นเองอันนั้นคือว่าศีลนี่ก็ไม้อันหนึ่งสมาธิก็อันหนึ่งทานศีลภาวนาเนี่ยมันต้องค้ำกันสามเส้าให้แข็งแรงอย่างนั้นมันถึงจะดี ยังไงก็ลองดูเนาะลองศึกษาภาวนากันไปกับ คำถามจากทางบ้านครับอาจารย์จากอันนี้ไม่บอกชื่อครับโยมถามว่าสำหรับนักปฏิบัติที่ฝึกใหม่ๆเนี่ยจิตที่ยังไม่ค่อยนิ่งเนี่ยต้องทำอย่างไรดีครับคือถามว่าไม่ค่อยนิ่งเนี่ยไม่ได้นิ่งทุกองเลยนะไม่นิ่งสักองเลยทุกคนไม่นิ่งอยู่แล้วทำอย่างไรเหรอถามว่าจิตไม่นิ่งเนี่ยทำอย่างไรทุกคนก็คิดว่าจะทำอย่างไรล่ะเราต้องค้นหาว่าสาเหตุที่ไม่นิ่งเนี่ยมันเป็นเพราะอะไรก่อนบางครั้งเนี่ยเหตุการณ์ที่เราจะรู้คำตอบเนี่ยต้องรู้การเกิดก่อนเราถึงจะรู้การดับนะดูความเกิดของว่าการที่จิตเราไม่นิ่งเนี่ยเพราะอะไรดูความเกิดของที่ว่ามันเกิดอะไรอะไรเกิดขึ้นมามันถึงไม่นิ่งการที่ไม่นิ่งของจิตนั้นก็คือว่ามักจะมีภาพสิ่งอื่น ภาพนั้นเนี่ย
เป็นภาพนอกตัวเรานะ ภาพนั้นเป็นที่ตั้งของราคะโทสะโมหะเกิดด้วยภาพ บุคคลเหล่านั้นเนี่ยตั้งภาพนั้นไว้ปกติมันก็มีภาพนั้นอยู่แล้วนะจะตั้งไม่ตั้งมันตั้งของมันเองอยู่แล้วภาพเหล่านั้นเองทำให้เราไม่สงบนะอันนี้ก็คือประการหนึ่งว่าการไม่สงบเราจะเห็นชัดว่าระหว่างที่ไม่สงบเนี่ยเราดูพฤติกรรมหรือว่าดูเนื้อหาของเขาเนี่ยเราจะเห็นว่าภาพนั่นเองเป็นที่มาของความไม่สงบเช่นว่าเรานึกถึงสุภาพนิมิตกามราคะก็กุ้มลุมเรานึกถึงปฏิฆานิมิตความขุ่นใจโทสะก็กุ้มลุมเรานึกถึงสัพพานิมิตหรือว่าคิดไปเรื่องต่างๆโมหะก็กุ้มลุมทำให้จิตเนี่ยไม่นิ่งทั้งอย่างฉะนั้นเท่ากับว่า มูลเหตุเหล่านี้ทำให้จิตเราไม่นิ่งเมื่อเราเห็นมูลเหตุของการไม่นิ่งอย่างนี้แล้วเนี่ยเราก็เปลี่ยนภาพสิจากภาพสิ่งเหล่านั้นเนี่ยเป็นภาพอื่นมาเป็นภาพเราเราลืมไปหรือว่าถ้าเราบวชมาตอนที่เราบวชเนี่ยเราได้รับกรรมฐานอะไรนะผู้เจ้าก็ให้เกสาโลมานาขาทันตาจะโจบอกว่าภิกษุเธอทั้งหลายเนี่ยเธอต้องเอาจิตของเธอโคจรในที่นี้นี่เป็นที่โคจรของเธอก็คือโคจรในผมบ้างขนบ้างเล็บบ้างฟันบ้างหนังบ้างก็หมายถึงว่าให้จิตโคจรในสรีระของเหล่านี้ตั้งแต่หัวถึงเท้านี้นี่เป็นทางของพันบรรพบุรุษที่ท่านเดินมาแล้วก็คือพระยาเจ้าหรือพระพุทธเจ้าพระอรหันต์ทั้งหลายท่านโคจรตรงนี้ท่านสัญจรตรงนี้นี่เป็นทางของบรรพบุรุษเมื่อเธอออกมาจากเย่าเรือนมาบวชเป็นพระนี่เธอต้องเดินทางเส้นนี้นะถ้าเธอบวชมาแล้วเนี่ยเอาจิตไปเดินอยู่ข้างนอกเหมือนเธอยังเป็นคฤหัสถ์อยู่เนี่ยมารก็จะได้ช่องไปทางตาเขาก็จะปัดเธอด้วยทางตานั้นไปทางหูจมูกลิ้นกายใจโลกพยามารเขาก็จะมัดเธอด้วยอาการนั้นๆทางเส้นนั้นแต่ถ้าเราจิตของเราอยู่ในตัวเราหัวเท้านั้นโลกหรือพยามารก็มัดเธอจิตเธอไม่ได้เธอก็จะพ้นของอำนาจของมารได้แล้วก็จะเป็นพิสูจน์ได้ฉะนั้นทุกคนได้รับอยู่แล้วแต่ทุกคนจะทำหรือไม่ทุกคนมาปฏิบัติหรือไม่ตรงนี้พุทธเจ้าเนี่ยให้กรรมฐานแก่เรานะตั้งแต่วันบวชอุปัชฌายะก็ให้ถ้าวันนั้นไม่ให้อุปัชฌายะก็จะไม่มีโทษพุทธเจ้าก็ปรับโทษไว้ว่าทำลายอุปนิสัยความเป็นพระอรหันต์ของกุลบุตรแสดงว่ากรรมฐานนั้นน่ะอนาคตถึงความเป็นพระอรหันต์ทีเดียวท่านถึงบอกว่าเป็นผู้ทำลายอุปนิสัยความเป็นอรหันต์ความเป็นพระอรหันต์ของกุลบุตรแสดงว่าพระอรหันต์ฝากไว้ตรงนั้นเลยถ้าใครอยู่ตรงนั้นอนาคตก็คือต้องเป็นพระอรหันต์แน่นอนอันนี้เขาเรียกว่าเรารู้อยู่แล้วตรงนั้นฉะนั้นภิกษุใดเนี่ยเอาจิตไว้อยู่ในตัวเนี่ยเชื่อเหลือเกินว่าสงบทุกคนนะเพราะอะไรเพราะภาพเราก็เป็นของเราราคะก็ไม่มีโทสะก็ไม่มีโมหะก็ไม่มีถ้าภาพอื่นราคะก็มีโทสะก็มีโมหะก็มีเราก็ปิดทางเก่านั้นเปิดทางใหม่ขึ้นมาท่านไม่ได้หมายถึงว่าให้เรามุ่งทำสมาธิด้านเดียวท่านหมายถึงว่าให้เราเนี่ยเปลี่ยนเส้นทางเลยนะสมาธิที่เราทำนิ่งก็จริงนะแต่เวลาออกจากความนิ่งแล้วเนี่ยเราก็ยังเดินทางเส้นเก่าอยู่ทางเส้นเก่าก็ยังเป็นที่สัญจรของเราอยู่ดีเราจะไม่เดินก็ไม่ได้เพราะภาวะจำยอมที่ต้องเดินมันไม่มีทางอื่นที่จะเดินแล้วก็เป็นการเดินทางโดยอัตโนมัติของเขาอยู่แล้วตรงนั้นฉะนั้นการทำสมาธิจึงไม่เป็นการเปลี่ยนเส้นทางเลยเป็นการพักแล้วก็ไปเดินทางเก่าพักแล้วก็เดินทางเก่าทางเก่าก็ยังมีอยู่ต่อไปแต่ถ้าเกิดว่าภิกษุใดเนี่ยอบรมมรรคมีองค์8ซึ่งมรรคนี่จะมีความแตกต่างว่าสมาธิเนี่ยยังไม่ต้องทำหรือทำแล้วก็วางไว้ก่อนให้มาอบรมมรรคก่อนมรรคนี่เป็นการไม่ได้ทำสมาธิแต่เป็นการเปลี่ยนเส้นทางเก่ามาเป็นเส้นทางใหม่ปิดเส้นทางเก่าแล้วเปิดเส้นทางใหม่เส้นทางเก่าก็คือจิตไปทางตาทางหูจมูกลิ้นกายใจซึ่งไปแล้วเนี่ยก็ถูกมัด
เส้นทางใหม่ก็คือเอาจิตมามองผมขนเล็บฟันหนังในตัวเราให้เห็นแจ้งเห็นแบบไหนเห็นแบบเมื่อเรานึกถึงคนอื่นเห็นเราเห็นคนอื่นอย่างไรเราก็เห็นตัวเองแบบนั้นแหละธรรมชาติเดียวกันย้ายจากคนอื่นมาเป็นเราอยู่คนอื่นเนี่ยเป็นวิญญาณ6อยู่ในเราเนี่ยเป็นญาณทัศนะนะวิญญาณ6คือการรับรู้6ประตูเขาเรียกว่าทางตาทางหูจมูกลิ้นกายใจ6อย่างแต่มาอยู่ของตัวเองเนี่ยเขาเรียกว่าญาณทัศนะญาณแปลว่ารู้ทัศนะแปลว่ารู้เห็นแปลว่าเห็นรู้เห็นรู้เห็นอะไรถ้าเห็นตัวเองเนี่ยก็เห็นรูปก็คือร่างกายนี้ก่อนแล้วก็เห็นเรื่องใจทำงานว่าเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณว่านี่เป็น การเห็นเขาเรียกว่าตัวเราเนี่ยประกอบด้วยขันห้าว่าเรามีขันห้าขันห้าเป็นของไม่เที่ยงเราเห็นขันห้าว่าไม่มีอะไรในด้านเลยเมื่อเห็นแล้วเนี่ยเราจะเขาเรียกว่าไม่ยึดมั่นขันห้านั้นว่าเป็นเราเบื่อหน่ายในขันห้านั้นแล้วก็จะทำลายอาสวะกิเลสจิตเราก็ปิดฉะนั้นคนที่อบรมมรรคมาแล้วเนี่ยเส้นทางเก่านั้นจะไม่มีเลยหมายถึงว่าถ้าคนไหนอบรมมรรคมาแล้วเนี่ยก็คือว่า ปิดทางเก่าแล้วก็เปิดทางใหม่แล้วก็เห็นทางใหม่แจ่มแจ้งหมดแล้วก็คือเห็นตัวเอง เมื่อเราเห็นตัวเองได้แล้วเนี่ยจิตจะไม่หวนกลับไปสู่ทางเส้นเก่านั้นอีกต่อไปไม่เคยกลับไปเลยเพราะว่าทางเก่านั้นเป็นอันว่าถูกทำลายแล้ว ทางเก่าเส้นนั้นเขาเรียกว่าเป็นโครงสร้างแห่งตัณหา ที่พุทธเจ้าท่านกล่าวถึงว่าแน่ตัณหาเป็นผู้สร้างบ้านเราแสวงหาคนสร้างบ้านเรามานานแล้วเรารู้จักเจ้าแล้วว่าเจ้าจะสร้างบ้านให้เราต่อไปไม่ได้คือโครงสร้างหลังนั้นเป็นบ้านหลังเก่าเราที่เราอาศัยก็คือจิตของเราไปทางตาทางหูจมูกลิ้นกายใจอาศัยอารมณ์ของ6อย่างนี้อยู่ตลอดนั่นแหละเขาเรียกว่าเป็นบ้านหลังเก่าเป็นโครงสร้างของตัณหาเป็นโครงสร้างของบ้านเก่าของเราแล้วเราก็รื้อบ้านเก่านั้นทิ้งหมดเหมือนพุทธองค์ทรงกล่าวถึงว่าแน่ตัณหาเป็นผู้สร้างบ้านนั่นเราจะให้เจ้าสร้างต่อไปไม่ได้อีกแล้วก็คือทำลายเลยเท่ากับว่าคนให้อบรมมรรคแล้วเนี่ยจะไม่มีทางเส้นเก่าแล้วคนนั้นก็สงบตลอดเวลาเลยอย่างนี้เขาเรียกว่าคนพ้นทุกข์ แล้วก็พ้นแล้วเนี่ยไม่หวนกลับเลยแม้แต่นาทีเดียววันๆอยู่แค่หัวเท้าเท่านั้นจิตไม่อยู่นอกเหนือนั้นเลยอันนี้แหละคือการหลุดพ้นเราสามารถที่จะเห็นผลซึ่งจิตจะสงบมากกว่าการทำสมาธิหลายเท่าส่วนสมาธิที่เราทำนั้นน่ะ เราสงบแค่ชั่วโมงเดียวสมมุติว่าวันหนึ่งเนี่ย24ชั่วโมงจิตเราเนี่ยสงบชั่วโมงเดียวเนี่ย23ชั่วโมงอยู่ข้างนอกหมดเลยนะอันนี้คือคนทำสมาธินะสมมุติว่าเอ้าเช้าชั่วโมง2เช้าชั่วโมงเย็นชั่วโมง2ชั่วโมงจิตนิ่งแต่22ชั่วโมงล่ะจิตไปทางไหนไปทางตาบ้างหูบ้างจมูกบ้างกายใจสมาธิใดที่ระหว่างเข้าสมาธิกับการปิ้งไปข้างนอกเนี่ยสมาธินั้นเขาเรียกว่าโลกิยะสมาธินะโลกิยะสมาธิ ส่วนสมาธิของพระยาเจ้าเนี่ยไม่ใช่อย่างนั้นสมมุติว่าพระยาเจ้าเนี่ยเข้าสมาธิเช้าชั่วโมงเอาแล้วก็เย็นชั่วโมงการสงบของจิตนั้น2ชั่วโมงละอยู่ในสมาธิส่วน22ชั่วโมงนั้นอยู่ที่ไหนอยู่ที่หัวหรือเท้าเท่านั้นไม่ออกทางตาไม่ออกทางหูไม่ออกทางจมูกลิ้นกายใจฉะนั้นเราจะเห็นข้อแตกต่างว่าตอนที่สงบเข้าสมาธิก็เข้าไปเลยตอนออกมาก็ไม่หลุดไปทางตาทางหูจมูกลิ้นกายใจทำไมไม่หลุดเพราะท่านอบรมมรรคมาแล้วการอบรมมรรคของท่านก็คือปิดเส้นเก่าเปิดเส้นใหม่และเส้นใหม่ของท่านเป็นบ้านหลังใหม่แล้วบ้านหลังนี้เนี่ยไม่ใช่ตัณหาเป็นบ้านของการของอริยมรรคมีองค์8ที่เราสร้างขึ้นมาแล้วก็เป็นเครื่องอยู่ของจิตของเราอยู่ตรงนั้นแล้วเนี่ยเราจะไม่กลับไปสู่ข้างนอกได้อีกเลยและเราเองก็ไม่กลับแน่นอนจิตเองก็เข็ดหลาบในทางเส้นเก่าแล้วก็เส้นเก่าจะไม่มีในคนนั้น
เท่ากับว่าคนนี้นะ24ชั่วโมงเนี่ยสงบตลอด24เลย24ชั่วโมงของท่านเนี่ย สงบแบบการเข้าสมาธิ2ชั่วโมงสงบแบบการไม่เข้าสมาธิเลย22ชั่วโมงรวมกันแล้วเนี่ยสงบในกับสงบนอกเนี่ย24ชั่วโมงสงบหมดเลยเข้าสมาธิก็สงบไม่เข้าเลยก็สงบนี่คือพระยาเจ้าอย่างนี้เขาเรียกว่าโลกุตระสมาธิสมาธิแบบนี้มีเฉพาะคนที่อบรมมรรคเท่านั้นซึ่งเราจะเห็นว่าข้อแตกต่างระหว่างการทำสมาธิที่ไม่มีมรรคกับมีมรรคคนละเรื่องนะมรรคจำเป็นจะต้องทำก่อนเพราะอะไรเพราะมันเป็นเรื่องเร่งด่วนฉะนั้นเวลาบวชมาปุ๊บเนี่ยท่านให้เกสาโลมานาขาทันตาตะโจนั่นหมายถึงท่านให้มรรคแล้วให้จิตเธอขอจอให้จิตของเธอโคจรหยุดอยู่ตรงนี้ถ้าเธออยู่โคจรอยู่ตรงนี้เธอก็จะพ้นจากอำนาจของมารนั่นหมายถึงท่านกล่าวว่าทางนี้ตรงนี้คือมรรคมรรคมีองค์8นี่เองนะก็คือมรรคด้วยสติปัฏฐาน4ด้วยอยู่ในตัวเดียวกันแล้วเมื่อเราเจริญขึ้นได้เนี่ยโพธิปักขยธรรม37ประการก็อยู่ตรงนี้ฉะนั้นคนที่อบรมได้ย่อมมีผลคนที่เห็นไตรลักษณ์หรือคนที่เห็นเขาเรียกว่าเห็นความไม่เที่ยงของสังขารร่างกายว่าเป็นของไม่เที่ยงเนี่ยท่านจะต้องมีผลก็คือจิตของท่านต้องปิดแหละแต่คนไหนเห็นไตรลักษณ์แล้วจิตยังไปข้างนอกอยู่คนนั้นชื่อไม่เห็นชื่อว่าไม่เห็นเห็นแต่ก็ไม่มีประโยชน์อะไรในความที่จะมีผลอะไรเขาเรียกว่าเห็นไม่มีผลแต่พระโสดาบันเนี่ยท่านเห็นมีผลก็คือจิตของท่านปิดข้างนอกเลยไม่มีข้างนอกมีแต่ข้างในอันนี้คือข้อแตกต่างนะว่าคนที่อบรมมรรคเนี่ยท่านจะสงบตลอดเวลานั่นเองก็มีสายเข้ามาขอกราบพระอาจารย์ครับ มีสายเข้าจากราชบุรีครับจากโยมเฉลียวเจริญพรใจโยมนมัสการเจ้าค่ะท่านเนี่ยเจริญเจริญพรกำลังฟังอยู่มีกำลังฟังท่านอยู่ค่ะพอเข้าใจตรงนี้ท่านเพราะว่าจะก่อนที่มีจิตใจที่ว่าฟุ้งอยู่ข้างนอกมากแต่พอได้มาดูกายดูในร่างกายที่ท่านบอกน่ะใช่เจ้าค่ะจิตเป็นไงบ้างหนูไม่ค่อยได้ยินแต่ว่าหนูขอพูดนะคะได้ยินว่าจิตใจก็จะมั่นคงอยู่แต่ในร่างกายทำให้เป็นสมาธิดีกว่าตะก่อนเยอะเจ้าค่ะท่านเพราะที่กำลังเริ่มปฏิบัติอยู่เหมือนกันท่านเจ้าค่ะท่านแต่ว่ามีเรื่องที่จะถามข้องใจอย่างหนึ่งคือว่าที่มาปฏิบัตินี่พ่อแม่พ่อท่านเสียแต่ว่าแม่ก็มีคนดูแลอยู่แต่ว่าที่เป็นลูกคนเล็กอะท่านมันจะเป็นการที่ว่าไม่ได้เลี้ยงตอบแทนแม่แล้วมาบวชอย่างนี้มันจะเป็นการมีระคุณแม่หรือเปล่าคะท่าน โยมบวชเป็นแม่ชีหรือเป็นแม่ขาวเฉยคะโยมเป็นแม่ชีหรือเป็นแม่ขาวเฉยเป็นโกนหัวบวชเป็นแม่ชีแล้วค่ะท่านไม่เป็นไรหรอกไม่เป็นไรหรอกเพราะว่าเราบวชเป็นแม่ชีนั้นก็เหมือนกับการทดแทนบุญคุณพ่อแม่เหมือนกันนะเราก็เราถึงแม้ว่าเรายังไม่ได้ดูแลอย่างชัดเจนนะเพราะเราอยู่ทางวัดเนี่ยแต่ถ้ามีคนดูแลอยู่ทางบ้านได้เนี่ยการบวชนั้นก็คือเป็นการตอบแทนบุญคุณของพ่อแม่อีกทางหนึ่งอีกทางหนึ่งมีคนดูแลทีก็มาบวชแต่ว่าทีก็ขอจะมาตรงนี้เพื่อพระพุทธเจ้าเพื่อศาสนาแปลว่าเป็นร้อยค่ะท่านคือก็จะได้หมดห่วงตรงนี้คือก็จะมีหน้าที่ปฏิบัติให้ดีที่สุดนะคะท่านนะเจ้าค่ะท่านก็คือว่าก็คงจะคำถามเดียวนะว่า คือการบวชเนี่ยเป็นการทดแทนบุญคุณของพ่อแม่เนี่ยทางหนึ่งเหมือนกันเพราะอะไรเพราะว่าก้อนเนื้อของพ่อแม่ที่ให้มาเนี่ยเรามาทำความดีเราไม่ได้ไปเขาเรียกว่าเอามาเป็นของมีค่าก็คือธรรมะนั่นเองมาบวชมาเรียนมาศึกษามาบวชมายิ่งเป็นนักบวชเนี่ยไม่ว่าผู้หญิงผู้ชายเนี่ยก็คือว่าไปทางบุญเหมือนก้อนเลือก้อนนี้เนี่ยที่ได้มาจากพ่อแม่เนี่ยมาทำเรื่องดีเป็นการทดแทนบุญคุณว่าเราไม่ได้เอาก้อนเนื้อนี่มาทำชั่ว
ถึงแม้ว่าการตอบบุญคุณในรูปแบบของการดูแลนั้นอีกอย่างหนึ่งแล้วก็การ การตอบบุญคุณพ่อแม่ด้วยการบวชนั้นก็อีกประการหนึ่งถึงบางคนเนี่ยอาจจะดูแลอย่างดีแต่ไม่ได้บวชเนี่ยก็ดูแลก็ตอบแทนบุญคุณในด้านดูแลแต่การบวชของเรานี้ก็ถือว่าเราเป็นการตอบแทนบุญคุณอีกระบบหนึ่งหรือว่าอีกด้านหนึ่งฉะนั้น เราก็ตอบแทนในด้านนี้นะแต่ว่าส่วนจะดูแลรักษาก็ดูความเหมาะสมว่าขณะนั้นๆมีใครดูแลไหมมากน้อยแค่ไหนอย่างไรอันนั้นก็ดูก่อนว่าไม่มีจริงๆก็ลองเข้าไปดูแลดูแต่ถ้ามีอยู่บ้างก็ไม่เป็นไรเราก็ดูแลห่างๆไปอย่างนี้นะแต่ว่าการบวชของเรานั้นเป็นการตอบแทนระดับหนึ่งแล้วนะ ที่บอกว่าที่ท่านครูบาอาจารย์กล่าวถึงว่าการตอบแทนบุญคุณพ่อแม่เนี่ยถึงแม้จะเอาพ่อแม่นี้ไว้ตะกร้าหาบอยู่ข้างคนละข้างหาไปไม่ให้ติดไม่ให้อยู่กับพื้นดินเลยเนี่ยยังชื่อว่ายังตอบแทนบุญคุณยังไม่หมดเลยรู้ธรรมะแล้วเนี่ยแล้วก็สอนพ่อแม่เนี่ยให้เข้าถึงธรรมอย่างน้อยเนี่ยถ้าถึงโสดาบันยิ่งดีนั่นคือการตอบแทนบุคคลหมดแล้วนะเราจะยกตัวอย่างเหมือนว่าพุทธเจ้าเนี่ยโปรดพุทธมารดาเนี่ยเป็นพุทธมารดาเนี่ยได้เป็นโสดาบันถือว่าตอบแทนหมดแล้วนะพระสารีบุตรก็เหมือนกันอย่างนี้เนี่ยนะขอโอกาสพระอาจารย์ท่านมีสายเข้าจากนครราชสีมาครับจากโยมสุนทรเจริญพรใจโยมครับกราบนมัสการพระคุณเจ้าครับเจริญพรเจริญพรท่านพระอาจารย์จรัญครับผมปกติผมก็ฟังรายการนี้ประจำมาหลายปีแล้วครับแต่ทีนี้ก็ปฏิบัติตามพระคุณเจ้านะครับ ก็รู้สึกว่าได้ผล ได้ผลดีเลยนะครับแต่ทีนี้ในช่วงตอนที่จะให้เห็นกายจะให้เห็นเป็นซากศพจะให้เห็นเป็นอสุภะเนี่ยนะครับบางครั้งมันก็หลุดที่มันหลุดเนี่ยเพราะว่าผมเข้าใจเองตอนนี้ผมเข้าใจตรงที่ว่าการทำมโนภาพนะครับเพราะว่าผมไม่เคยเห็นอะไรที่มันชัดเจนของจริงแล้วผมก็อยากจะได้หนังสือที่ว่ามีเป็นคู่มือนะครับหนังสือภาพซากศพซากอะไรที่ผมเคยได้ยินทางโทรทัศน์เนี่ยครับตอนนี้ยังเหลืออยู่หรือเปล่าครับพระอาจารย์ก็ยังเหลืออยู่นะส่งชื่อที่อยู่มาที่หลังใหม่ก็ได้เนาะแล้วเราจะส่งไปให้เนาะถ้าอยู่ต่างจังหวัดถ้าอยู่กรุงเทพมาเอาก็ได้เนาะก็คงจะไปทางหลังใหม่แล้วเนาะอันนี้ก็คือว่า การที่เรานำเรื่องนี้มาสอนก็คือว่าสมาธิอย่างเดียวไม่พอต้องอบรมมรรคเพราะว่าทำสมาธิโดยที่มีมรรคเนี่ยไม่มีมรรคเนี่ยก็เป็นอย่างหนึ่งทำสมาธิและมีมรรคด้วยก็เป็นอย่างหนึ่งอย่างอธิบายมาแล้วนะว่ามรรคเนี่ยเกิดทีหลังแต่สมาธิเนี่ยพุทธเจ้ามีมาตลอดตั้งแต่7ขวบพุทธเจ้าก็ได้ปฐมฌานใต้ต้นว่าแล้วนะแล้วก็มาบวช ออกผนวดแล้วเนี่ยก็ได้สมาธิกับอาลารณบททุกกดาบทพุทธเจ้าก็ได้ถึงเนวสัญญานาสัญญายตนะก็คืออรูปฌานที่8ซึ่งใครๆได้ยากที่สุดแต่พุทธเจ้าก็ได้อย่างรวดเร็วแล้วก็อำลาจากตรงนั้นว่าออกจากสมาธิแล้วจิตก็ยังไปทางเส้นเก่าอยู่ทางเส้นเก่าไม่ได้ถูกเปลี่ยนแปลงเลยเพียงแต่หยุดพักเข้าสมาธิเท่านั้นออกมาทางเส้นนั้นก็เปิดรออยู่เสมอเราก็เลยวิ่งไปทางเส้นนั้นอยู่ดีทีนี้ทำยังไงจะให้เราเนี่ยไม่ไปทางเส้นนั้นก็ทำลายโครงสร้างทางเส้นนั้นเสียก็เป็นที่มาของการอบรมมรรคก็คือจิตออกไปข้างนอกเราตัดทั้งหมดเลยไม่ให้ไปแล้วก็ดึงจิตที่ไม่ให้ไปเนี่ยมาดูตัวเราให้เห็นแจ้งกรณีที่โยมที่ถามเมื่อกี้นี่ว่าจิตมันคอยจะหลุดเพราะว่าการเห็นตัวเองยังไม่ชัดพอการเห็นตัวเองยังไม่ชัดพอทำให้การเกาะหลุดนี้มากขึ้นแต่ถ้าเราเห็นมากขึ้นการหลุดของเราก็จะน้อยลงแสดงว่าการหลุดของจิตนั้นอยู่ที่ภาพนั้นเป็นเครื่องวัดภาพที่เราเห็นตัวเองชัดขนาดไหนการหลุดก็จะน้อยลง
ถ้าไม่ชัดก็หลุดมากหน่อยนั่นเป็นเรื่องปกติเหมือนกับว่าการเห็นชัดเท่าไหร่เราก็เหมือนมั่นเท่านั้นเพราะว่าการชัดนั้นเขาเรียกว่าแจ้งแจ้งนั้นเขาเรียกว่านิโรธนิโรธนั้นแปลว่าทำให้แจ้งเนี่ยก็คือแจ้งในตัวเรานะหัวเท้านั้นเป็นการดับทุกข์เป็นการดับทุกข์แจ้งขึ้นมาเท่าไหร่นะรู้สึกจิตเราจะมั่นเขาเท่านั้นมั่นเท่านั้นจนในที่สุดแจ้งถึงที่สุดข้างนอกก็ปิดเลยฉะนั้นคนที่อบรมมรรคเนี่ยการทำสมาธิเนี่ยจิตของท่านไม่ออกตัวเลยตลอด24ชั่วโมงเลยแล้วก็ตลอดชีวิตจะไม่มีออกข้างนอกเลยมีอะไรคุยกันข้างในไม่มีข้างนอกมาเกี่ยวข้องซึ่งจะสงบตลอดวันตลอดคืนซึ่งเป็นความสงบที่ยิ่งใหญ่ไม่เหมือนสมาธิสมาธิเนี่ยสมมติว่าวันเรานั่งสมาธิเนี่ยเช้าชั่วโมงเอาเราได้ชั่วโมงเย็นได้ชั่วโมงหนึ่งเราได้2ชั่วโมงแต่22ชั่วโมงเนี่ย จิตเราออกข้างนอกหมดเลยส่วนคนอบรมมรรคเนี่ยไม่ออก22ชั่วโมงนี่อยู่ในตัวหัวเท้าเท่านั้นจะไม่มีข้างออกข้างนอกเพราะอะไรเพราะข้างนอกท่านถูกทำลายแล้วท่านทำลายก็แล้วถูกท่านทำลายแล้วเนี่ยจะไม่มีอีกแล้วทำลายด้วยอะไรทำลายด้วยการอบรมมรรคนี่เองจึงว่ามรรคเนี่ยมีความจำเป็นจำเป็นมากที่เราจะต้องอบรมเพราะเราไม่อบรมแล้วเราจะกลับไปทางเส้นเก่าแล้วมันเป็นปัญหาที่ซ้ำซากที่เราเนี่ยเบื่อเหลือเกินตรงนั้นที่มันไม่รู้จะพ้นจากตรงนั้นแต่ถ้าเราพ้นมาแล้วเราจะไม่กลับไปอีกเลยมันนี่คือความสะใจที่ว่าเราอบรมแล้วเนี่ยเราจะได้ผลขนาดนี้โดยที่ว่าจิตของเราจะอยู่กับตัวตลอดเวลาและจิตเองยอมรับจิตเองก็กลัวทุกข์เหมือนกันเขาก็กลัวทุกข์เหมือนกันแต่ที่เขาดื้อเพราะเขายังไม่รู้เขายังไม่เข้าใจแต่ลึกๆเขาเข้าใจมากๆเนี่ยเขาก็เข็ดหลาบเหมือนกันตรงนั้นนะฉะนั้นระหว่างเราก็กลัวเราก็เห็นว่าน่ากลัวข้างนอกนั่นจิตเองก็เห็นน่ากลัวเขาก็เลยว่าเรากับเขาเนี่ยร่วมมือกันปิดทางเส้นนั้นได้แล้วก็ไม่กลับไปอีกเลยจิตเองเขาก็อยากดีอยู่นะแต่ว่าเขายังไม่เห็นทางเนี่ยเขาก็ยังดีไม่ได้เราเองก็เป็นผู้ไม่รู้เหมือนกันกำลังปฏิบัติต่างคนต่างต้องหาทางไปนะในที่สุดแล้วเนี่ยเราจะพ้นจากทางทั้งหมดได้นะก็มีสายเข้ามานะสายเข้าจากหนองบัวลำพูครับอาจารย์จากโยมสวัสดิ์เจริญพรใจโยมครับครับด้วยกันด้วยกันครับผมเจริญพรเจริญพรนะว่าไงเอ่ยฮัลโหลด้วยกันหลวงพ่อครับเจริญพรเจริญพรได้ยินได้ยินโยมสวัสดิ์จะพูดอย่างนี้ครับพูดเลยโยมสวัสดิ์พูดเลยว่าไงว่าเลยพูดเลยพูดเลยโยมก็ให้กดถามปิดทีวีก่อนเนาะปิดเสียงทางโน้นก่อนเพราะว่าสะท้อนกันนะเราฟังโทรศัพท์อย่างเดียวภาพนี่เปิดได้นะแต่ว่าเสียงเนี่ยแล้วก็ฟังภาษาไทยที่เกียรติครับแล้วผมก็เดินกรมเป็นประจำครับจะอะไรนะผมจะไม่ผมพิจารณาใจทำลูกพอครับอ๋อแล้วว่าแล้วจนยอผมมือหนึ่งผมก็ได้เราจะจ่ายว่าจะฟ้องว่าจะคุ้มเมื่อจะฟ้องใจบางบ้านจะเห็นชัดเจนเห็นชัดเจนในความใจบางบ้านจะก็มือชิ้มมือแต่ก็ได้เห็นจะฟ้องเป็นตัวนอนเป็นยันไปเลยนะครับไปได้ตัวไข้ตัวฟ้องไปเห็นเป็นกาเป็นทั้งไม่ยกกินตายกินทั้งไปนะครับก็ได้คิดว่าจะมือจะมากินร่างกายนะครับเป็นตัวกับปฏิบัติตายปฏิบัติไปเกิดว่าปีสองพันห้าร้อยห้าสิบห้าผมก็เลยได้ไปกับไปลูกพ่อเดือดกับกองวัชรัตน์เท่านี้แหละไปอินเดียมันเกินไปก็เกินผมไปสองคนผมร่างกายผมโซเชียลกับผมก็สมบูรณ์นะครับวันนี้ก็เลยผมแบบนี่เดินอยู่ผมบ่บอกใครผมบ่บอกใครนางพันนอกผมเดินอยู่ผมเป็นเพื่อนไงแต่ว่าไปไล่ก็ไม่ได้รู้สึกรักกันว่าเราร่วมกันคือว่าผมเห็นร่างกายของผมแบบเป็นเห็นข้างหลังก่อนครับเห็นข้างหลังก่อนเห็นเจียสีเห็นกะรักษาความเห็นไว้เจียสีเห็นกะหัวเดินเจียสีเห็น
เห็นว่าเห็นว่าเที่ยวก็เห็นเที่ยวเด็กเที่ยวน้อยไปส่วนใหญ่พวกติดตามว่าเขาอยู่เที่ยวตอนนี้ชัดเจนแล้วเดียวชัดเจนแล้วไปเดียวกับทุกพ่อกับลูกพ่อกับว่าจะเรียนเบื้องไก่ย่างเดียวผมก็เลยว่าเบื้องไก่จะย่างเดียวเองจนเดียวจนว่าผมเรียนร่างไก่ผมชัดเจนนะครับเห็นกระทั่งหลังวันทั้งหมายเห็นยากอีเยอะสี่ยากให้เห็นทั้งภายนอกทั้งภายในทั้งตับไตไส้พุงให้เห็นได้หมดนั่นแหละให้สว่างสวยอยู่ตลอดเวลาเป็นเครื่องอยู่ของชีวิตเนี่ยนะรักษาไว้ตรงนั้นนะรักษาไว้เป็นเครื่องอยู่เราอยู่แค่นี้เราไม่อยู่นอกตัวเลยตลอดชีวิตเลยนี่คือบ้านหลังเก่าหลังใหม่เรานะเขาเรียกว่าอยู่ตัวเราเนี่ยเราอยู่แค่นี้พอเราไม่ออกไปแล้วออกนอกตัวนี่ทุกหมดเลยเราจะอยู่ในตัวเราอย่างเดียวเราไม่ขออยู่ข้างนอกจิตเราเพราะเราเห็นตัวเองแจ้งเนี่ยเราอยู่ได้ที่มันอยู่ไม่ได้เพราะมันไม่แจ้งนะมันไม่แจ้งแต่เราแจ้งไปแจ้งมันจะอยู่ได้เรื่อยๆคงตมาก็ฟังไม่รู้บ้างไม่รู้บ้างเหมือนกันก็คงจะหลุดแล้วเนาะก็เห็นว่าเหมือนว่าเห็นกายตลอดนะแต่ว่าให้เห็นข้างนอกข้างในด้วยรักษาความเห็นไว้ก่อนแล้วกันโยมดูแล้วโยมจะเห็นแต่ข้างหลังครับพยายามมองเห็นข้างหลังเป็นส่วนมากแล้วพอข้างหน้าพอจะดูแล้วมันเห็นยากเห็นยากเอาเห็นไหนได้ก็เอาตรงนั้นก่อนเห็นตรงไหนได้ก็เอาตรงนั้นก่อนแล้วก็ต่อไปเห็นตรงนั้นมากขึ้นมากเดี๋ยวจะลามมาข้างหน้าเองคนตรงไหนไม่เห็นนะก็เว้นก่อนไม่เป็นไรนะเว้นก่อนเพราะว่าจิตเราถนัดเขาเรียกว่าถนัดที่ต่างกันนะก็คงยังเข้าใจเนาะคงเข้าใจเขาฟังเขารู้บ้างไม่รู้ก็ให้กำลังใจนะทำเนาะทำต่อไปอันนี้ก็พูดถึงว่าเราจะต้องเห็นตัวเองได้เราไม่สงสัยเลยว่าทำไมเรานึกคนอื่นยังนึกได้งั้นเรานึกได้นึกเราก็ต้องนึกได้สิแต่เพียงแต่ว่านึกคนอื่นเราทำบ่อยเราก็เลยชำนาญแต่ว่านึกถึงเราเนี่ยเรายังไม่เคยทำเลยเป็นของยากเย็นแต่เราขยันหน่อยเราทำมากๆหน่อยแล้วเราก็เห็นได้จริงๆและเห็นได้แล้วเนี่ยเขาจะให้คำตอบเราว่าเราไม่เที่ยงได้ดีกว่าที่เราไม่เห็นและตอบตัวเองอย่างคนที่เมื่อวานบอกว่า เวลาเห็นตัวเองเป็นตัวหนอนเป็นหนอนเต็มไปหมดเนี่ยแล้วก็ถามว่าเราอยู่ที่ไหนมันลึกซึ้งมากคำนี้นะแต่ต้องเห็นก่อนนะถึงจะลึกซึ้งนะแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่เห็นเลยแล้วพูดคำนี้เนี่ยไม่เห็นลึกซึ้งอะไรมันเป็นคำพูดธรรมดาเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราไม่เห็นฉะนั้นเราเห็นกับไม่เห็นคนละเรื่องกันความลึกซึ้งต่างกันฉะนั้นเราเห็นเนี่ยจึงเรียกว่าดวงตาเห็นธรรมที่ท่านกล่าวว่าจักขุ่งอุตตปาธิดวงตาได้เกิดขึ้นแล้วญาณังอุตตปาธิญาณได้เกิดขึ้นแล้วอโลโกอุตตปาธิแสงสว่างได้เกิดขึ้นแล้วก็คือตัวเรานี่สว่างขึ้นแล้วก็เห็นตัวเราได้จริงๆสว่างด้วยเห็นด้วยตาของเรานั้นเปิดฉะนั้นการเห็นด้วยตาไหนไม่ใช่เห็นด้วยตานอกนะ ตาในเราสามารถจะเห็นตัวเองได้และความเห็นตรงนั้นเองเขาเรียกว่าญาณทัศนะนะญาณทัศนะฉะนั้นความเห็นตรงนี้น่ะจะไปทดแทนการเห็นคนอื่นทีนี้ตัวเองเห็นตัวเองจิตสงบตลอดกาลนะอันนี้คือทางมรรคก็จะเป็นอย่างนี้การอบรมตรงนี้เนี่ยเราอบรมแล้วเนี่ยครั้งเดียวไม่ต้องอบรมอีกเลยแล้วก็ปิดทางเส้นเก่าไปเลยแล้วก็ไม่หวนกลับไปอีกเลยนี่คือการชนะโลกชนะทุกข์แล้วก็พ้นจากเครื่องพันธนาการนั้นเราถูกมัดแล้วก็อารมณ์ก็หลุดออกไปเลยนะก็มีคำถามครับคำถามจากทางบ้านครับอาจารย์จากขอนแก่นครับโยมบัวรองถามว่าโยมเคยเป็นเจ้าภาพสร้างโบสถ์สร้างวิหารแต่ว่าสร้างไม่สำเร็จจะเป็นอะไรหรือเปล่าจ๊ะคะก็ ไม่เป็นไรหรอกก็อยู่ที่การเวลาหรือว่าความเหมาะสมหรือว่าฐานะของเราหรือว่าความสามารถของเรานะสร้างได้แค่ไหนก็ถือว่าสร้างแล้วนะเรามีเหตุปัจจัยได้เท่านั้นก็เท่านั้นนะก็ไม่เป็นไรว่าความกำลังของเราหรืออะไรต่างๆเหตุปัจจัยต่างๆก็ไม่เป็นไรทำนั้นดีอยู่แล้วดีกว่าไม่ทำนะ
ครับคำถามต่อไปจากเชียงรายครับพระอาจารย์จากโยมวัชระโยมถามว่าเวลาโยมนั่งสมาธิเนี่ยโยมจะสลับกับการพิจารณากายทำเช่นนี้ถูกหรือเปล่าครับเราต้องถามตัวเองหน่อยว่าการทำสมาธิเนี่ยมันเป็นการเพื่อให้จิตนิ่งนะแต่การพิจารณากายเนี่ยไม่ได้ทำให้นิ่งทำให้เห็นสมาธิเนี่ยมุ่งที่นิ่งแต่การพิจารณากายเนี่ยมุ่งที่เห็นนิ่งไม่นิ่งไม่สนใจหรอกแต่ให้เห็นมันคนมันเหมือนขัดแย้งกันนะฉะนั้นเราจะทำกันนั้นก็ได้นะแต่ว่าตมาว่านะการทำสมาธินิ่งเนี่ยมันก็ไม่มีส่วนช่วยอะไรอ่ะไม่จำเป็นต้องช่วยนะถ้าเราทำอย่างนั้นก็เอาไปอย่างนี้เหมือนถ้าอุปมานะว่าทำสมาธิเนี่ยเหมือนคนเดินไปทางเหนือการพิจารณากายเนี่ยเหมือนคนล่องไปทางใต้ฉะนั้นเราจะทำนะขึ้นเหนือก่อนแล้วเราก็ล่องใต้ใหม่แล้วก็ขึ้นเหนือก่อนแล้วก็ล่องใต้ใหม่อยู่อย่างนั้นมันก็เป็นทำนองเดียวกันแต่ถ้าเกิดว่าถ้าคนไหนไม่ทำสมาธิเนี่ยขึ้นเหนือไม่ขึ้นละเราล่องใต้อย่างเดียวเลยแล้วล่องไปเรื่อยๆล่องไปเรื่อยๆเนี่ยมันคนละเรื่องกันนะอย่างเนี้ยเพราะว่าทางสองทางเนี่ยมันตรงข้ามกันอันนั้นเน้นสงบแต่อันเนี้ยเน้นคิดการคิดพิจารณามันก็เลยว่าเราจะทำควบคู่กันเหมือนกับว่าเดินหน้า2 ก้าวเดินหลังมาถอยหลังอีก2 ก้าวแล้วก็เดินหน้า2 ก้าวเดินถอยหลัง2 ก้าวมันเป็นลักษณะแบบนั้นก็โยมเลือกเอากันแล้วกันนะจะถามว่าถูกไหมมันก็ถูกแบบนั้นน่ะนะแต่ว่ามันถูกจริงๆมันไม่ค่อยถูกนะอยากจะให้ทำด้านใดด้านหนึ่งนะด้านใดด้านหนึ่งไปเลยนะเพราะว่าเราไม่รู้ว่าจะเข้าสมาธิทำสมาธิเพื่ออะไรไปก็ไปนิ่งเฉยๆออกมาก็คิดฟุ้งไปเลยมันก็ไม่มีอะไรตรงนั้นแต่ถ้าเราพิจารณาตัวเลยเนี่ยมันเป็นช่องทางไปเลยก็ได้อยู่แล้วนะก็ไม่จำเป็นต้องมาตรงนั้นสมมติว่าการนั่งสมาธินี่เหมือนการพักงานการพิจารณาเหมือนการทำงาน เช่นว่าเราจะถางหญ้าเนี่ยถากหญ้าเนี่ยเราถากหญ้าชั่วโมงหนึ่งแล้วก็มาพักชั่วโมงหนึ่งแล้วก็ถากหญ้าชั่วโมงหนึ่งแล้วก็พักอีกชั่วโมงหนึ่งถากหญ้าชั่วโมงหนึ่งพักหนึ่งสับกันไปอย่างนี้กับว่าเราพักครั้งเดียวเนี่ยแล้วก็ถางหญ้าไปถางไปเลยไม่ต้องพักจนกว่านานจนเหนื่อยแล้วค่อยพักมันจะไม่ดีกว่าหรือที่เราทำบ้างพักบ้างทำบ้างพักสลับกันไปมันเหมือนอย่างนั้นนะเหมือนอย่างนั้นเราต้องเข้าใจดูที่ว่าเราทำอย่างนั้นกับกระทำไปทีเดียวหน้าเดียวเลยเนี่ยทำงานได้ก็ทำไปเลยอย่าเพิ่งพักยังมีแรงอยู่ก็ทำไปเลยให้นานๆจนกว่าเราทำไม่ไหวค่อยพักอันนั้นก็อีกเรื่องหนึ่งมันก็จะดีอย่างเนี้ยมันเป็นแค่อย่างนั้นนะการกระทำอย่างสองอย่างเนี่ยก็เอาเลือกเอากันแล้วกันเนาะครับคำถามต่อไปจากกรุงเทพครับหลวงพ่อจากโยมเกี่ยวโยมถามว่าปิติทั้ง5ปิติทั้ง5คืออะไร คือความจริงแล้วเนี่ยปิติเนี่ยมันมี2ปิตินะปิติ2ปิติ ปิติเนี่ยทางฌานก็มีนะปิติทางญาณก็มีนะทางญาณ นี่ก็มีปิติที่การพิจารณาตัวเนี่ยปิติที่ทำให้เราสังเวชแต่ฌานเนี่ยเป็นปิติให้ตัวเบาใจกายเบาใจเบาตัวจะลอยอย่างนั้นมันมีปิติแล้วก็ปิติเนี่ย มีทุกสมาธิเหมือนเรียกว่าฌานก็มีญาณก็มีส่วนปิติเนี่ยส่วนมากแล้วเนี่ยเขาจะเรียกว่าองค์5ของวสีองค์5ก็คือวิตกวิจารปิติสุขเอกคตานะแล้วก็ ปิตินี้ก็เป็นองค์หนึ่งของการที่ว่าเราจะเข้าไปในฌานมันเป็นปิติอย่างหนึ่งนะเขาเรียกว่าองค์ห้าของการที่ว่าปฐมฌานมีองค์ห้าอย่างเนี้ยมีปิติส่วนปิติอื่นเนี่ยเขาเรียกว่าปิติแบบว่าลักษณะต่างกันเนี่ยเช่นว่าอุเพงปิติหรือตัวเบากายเบาอะไรทำนองนั้นเนี่ยอันนั้นรู้สึกว่ามันจะเป็นปิติที่ย่อยออกไปอีกนะเป็นปิติย่อยตัวเบาปิติแบบตัวลอยขนลุกตัวใหญ่ตัวพองตัวอะไรต่างๆเหมือนก็ว่าอาการที่ปิติที่แยกย่อยออกไปอีกนั้นอันนั้น เขาเรียกว่าปิติลายย่อยปีกย่อย
อันนั้นก็อีกแบบหนึ่งคือแบบเดียวกันนะแต่ขยายความว่าปิติแต่ละคนนะต่างกันว่าปิติแบบขนลุกก็มีปิติแบบตัวเบาก็มีปิติแบบตัวลอยก็มีถ้าตัวใหญ่ก็มีอย่างเนี้ยมันต่างกันไปเขาก็แยกแยะกันไปตามข้อนะอันนี้ก็มีอยู่นะแต่ว่ารายละเอียดตรงนี้เนี่ยตมาก็จำไม่ค่อยได้เหมือนกันนะมันมีเหมือนอุเพงก็ปิติหรืออะไรต่างๆตรงเนี้ยลองไปดูตำราหน่อยก็แล้วกันตรงนี้นะจำไม่ค่อยได้นะจำไม่ค่อยได้เขาเรียกว่าปิติ5อย่างหรืออะไรเนี่ยทำนองนั้นนะก็ไปดูในตำราก็ได้เพราะว่าหลงลืมกันตรงนี้นะนั่นมีสายไหมหมดแล้วครับแต่ว่าสิ่งเหล่านี้ไม่มีอะไรนะไม่มีอะไรเพราะว่ามันเป็นอาการจะไปเกี่ยวกับเรื่องว่าเราจะละกิเลสไม่ใช่มันเป็นทางผ่านมันไม่มีความสำคัญอะไรมากนักเพียงแต่ว่ารู้ไว้ใช่ว่าเท่านั้นเองแต่หลักใหญ่ๆของการอบรมนี่เรามุ่งเรื่องการละกิเลสและปิติเหล่านี้เนี่ยเกิดจากการที่ว่า เราสามารถที่จะเขาเรียกว่าทำแล้วเนี่ยสามารถจะชำนาญเรื่องปิติถ้าเกิดว่าจิตใจของเราเนี่ยยังไม่เขาเรียกว่าจะทำความเพียรทั้งทีเนี่ยมันยังมีความขี้เกียจขี้ค้านปลุกเราให้จิตของเราในฮึกเหิมเนี่ยเราจะต้องเรียกปิติมาก่อนถ้ามีปิติมันทำได้หมดเลยมันเหมือนกับว่างานนั้นจะราบรื่นแต่นักปฏิบัติเนี่ยต้องเข้าใจว่าตัวเองจะเรียกปิติให้เกิดได้อย่างไรอันนั้นเป็นเทคนิคละว่าจิตใจของเราเนี่ยยังไม่ควรแก่การงานเราจะทำยังไงให้ควรแก่การงานในการทำภารกิจนี้ประการแรกเนี่ยเขาเรียกว่าเรียกปิติถ้าคนชำนาญเรื่องสมาธิเนี่ยปิติแบบฌานก็จะเรียกได้ปิติแบบญาณก็จะเรียกได้เพราะมันมีเทคนิคอยู่ว่าทำยังไงจิตตั้งยังไงระวังยังไงแล้วปิติมันจะเกิดและปิติตัวนี้จะยังฉันทะให้เราเกิดแล้วก็ฉันทะที่เราเกิดแล้วเนี่ยมันจะขยันทำให้เราความเพียรไม่เบื่อนะครับขอกราบพระอาจารย์ครับมีสายเข้าจากกรุงเทพครับโยมสุปราณีเจริญพรอาจารย์โยมอาจารย์คะเจริญพรจะเรียนถาม2ข้อค่ะมีธรรมข้อไหนบ้างที่พิจารณาแล้วทำหดกลับจากสังขารให้เกิดในสังขารหรือยังไงนะใช่ค่ะมีธรรมอะไรธรรมะอะไรบ้างคะที่พิจารณาแล้วเป็นเหตุให้จิตหดกลับจากสังขารหดจากสังขารหดกลับมาหดกลับจากสังขารคือปกติจิตมันอยู่ในสังขารอยู่แล้วอะใช่ใช่แต่ว่าเราอยากจะให้จิตมันหดจากสังขารนะไม่อยากอยู่ในสังขารนั่นพิจารณาถึงข้อไหนที่จะพิจารณาได้ง่ายพิจารณาถึงการเห็นตัวเองเนี่ยเป็นของไม่เที่ยงโยมอันนั้นจะไอ้ไตรลักษณ์นะคะใช่แล้วก็เอาจิตไล่ไปตามตัวก็เราก็นึกถึงความไม่เที่ยงเลยรูปแบบไหนล่ะแบบอสุภะหรือแบบร่างสดๆแบบอะไรก็แล้วแต่แล้วมันจะทำให้เราสังขารระงับข้างนอกได้สังขารข้างนอกจะระงับหยุดเลยนะแล้วก็การนึกเนี่ยควบคู่กับลมหายใจไปด้วยก็ได้อ๋ออานาปานสติแต่ว่าลมหายใจเนี่ยมันมี2แบบว่าเราจะพิจารณาทำอานาปานสติเนี่ยแบบฌานก็มีแบบญาณก็มีนะทีนี้เรียกว่ามันก็เกิดการปิติทั้งคู่เหมือนกันแต่ทีนี้ว่าสังขารก็ระงับทั้งคู่เหมือนกันแต่ว่าคนปฏิบัติว่าต้องรู้ตัวว่าขณะนั้นเราจะบำเพ็ญแบบไหนอย่างไรก็เลือกเอาฉะนั้นอานาปานสติเนี่ยไม่ใช่ว่าใครจะทำแล้วเนี่ยเป็นฌานอย่างเดียวไม่ใช่เป็นญาณก็ทำได้ฉะนั้นว่าอานาปานสติก็เป็นอย่างหนึ่งที่ว่าเรียกทำให้สังขารระงับเหมือนฝนระงับฝุ่นแต่คนใช้ต้องเข้าใจเท่านั้นเองอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะดับทุกข์กับทุกข์ดับเนี่ยก็เหมือนว่าโยมดับไฟกับไฟดับนะโยมว่าไงนะเหมือนกันไหมล่ะโยมดับไฟกับไฟมันดับทุกข์มันมีอยู่แล้วเราจะเป็นผู้ดับทุกข์แต่ทุกข์นั้นเขามีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราเป็นผู้ดับก็คือดับทุกข์ต้องถูกกับดับทุกข์ดับคือทุกข์มันมีอยู่แล้วใช่ไหมคะที่ถูกก็ต้องเราเป็นผู้ดับทุกข์ใช่ค่ะแต่เท่านี้ว่าเราจะดับได้ไหมนั่นอีกเรื่องหนึ่งนะเป็นเรื่องอยู่ที่เราใช่อยู่ที่เราละค่ะเพราะนั่นที่ถูกก็คือดับทุกข์ไม่ใช่ถูกดับ
มันคล้ายกันนะโยมเหมือนเราดับไฟนะเทียนดับก็ดับเทียนนะเราจะว่าไงอ่ะค่ะแต่ความร้อนยังมีอยู่มัน มันเพียงแต่กลับด้านเท่านั้นเองโยมมันคล้ายกันโยมค่ะทุกดับก็ได้ดับทุกก็ได้ค่ะขอบพระคุณท่านด้านค่ะสวัสดีค่ะสาธุนะก็เรียกว่าไข้หายก็หายไข้จะว่าไงนะก็หายป่วยนั่นเองนะก็คืออันเดียวกันแต่กลับดำคำก็ได้นะไฟดับก็ดับไฟเนี่ย มันเหมือนก็ว่าเราพูดกลับได้นะได้เพราะเป็นคำที่อันเดียวกันก็ว่าได้นะก็คืออันเดียวกันก็คือความดับนั่นเองแต่ว่าเราจะดับได้ไม่ได้ก็อีกเรื่องหนึ่งนะว่าแสวงหาการดับนั้นก็อีกเรื่องหนึ่งท่านนี้มาพูดถึงว่า การที่เราอบรมมรรคเนี่ยทำให้เราเนี่ยได้พบทางเส้นใหม่แล้วก็เราอยู่ทางเส้นใหม่ไปเลยเราจะไม่เอาเราจะไม่กลับมาทางเส้นเก่าทำให้เราเนี่ยหลุดออกจากทางเส้นเก่าว่าจิตไปทางตาตอนนะพระปิตาเนี่ยที่เราเรียกว่าพระปิตาความจริงปิดทวารนะเราเรียกสั้นๆว่าพระปิตาความจริงปิดตาปิดหูปิดทวารทั้งหกนั้นฉะนั้นพระเนี่ยต้องปิดให้ได้สุดท้ายแล้วก็ปิดได้ด้วยอริยมรรคเมื่อปิดแล้วเนี่ยจิตเราจะไม่อยู่ข้างนอกเลยแล้วจิตเราจะเป็นสมาธิตลอดกาลไม่จำเป็นต้องนั่งไม่นั่งไม่มีผลก็สมาธิเขาจะมีตลอดแต่จะเป็นสมาธิตื้นหรือลึกแล้วแต่เราจะทำได้ตื้นก็อยู่ได้ลึกก็อยู่ได้จะลึกก็ลึกไปเลยจะออกมาตื้นก็อยู่ได้สบายไม่หลุดออกไปอันนี้หมายถึงว่าคนที่อบรมมรรคเนี่ยเขาอยู่อย่างนี้กันฉะนั้นวันๆเนี่ยจิตไม่เคยออกนอกเหนือจากหัวเท้าเลยอยู่ในตัวตลอด24ชั่วโมงเลยนะถึงแม้จะ100ปีก็อยู่อย่างนั้นไม่แปรเปลี่ยนแล้วก็ไม่เสื่อมไม่หายเพราะว่ารอยรั่วไม่มีเหมือนภาชนะขวดหรือภาชนะไหนที่เราใส่น้ำเนี่ยมีไม่มีรอยรั่วเลยเนี่ยเราจะไว้สัก100ปีหรือว่า100กี่ปีเนี่ยมันก็ไม่คล่องไปเลยเพราะอะไรเพราะรอยรั่วไม่มีการรั่วนั่นคือการพร่องของจิตการพร่องนั่นคือการเลื่อนไหลก็เลื่อนไหลไปไหนไปสู่ตาบ้างหูบ้างจมูกหรือกายใจแล้วก็ไม่ใช่เป็นของง่ายที่ใครจะปิดตาปิดหูได้เนี่ยไม่ใช่ง่ายเลย ถ้าเราไม่เห็นตัวเองขึ้นมาได้เนี่ยเป็นไปไม่ได้เลยที่จะปิดหูปิดตาได้พูดง่ายๆนะถ้าใครไม่เห็นร่างกายนี้เนี่ยจะมาปิดหูปิดตาไม่ได้เลยฉะนั้นถามว่าความจำเป็นของการที่จะเห็นร่างกายนี้จึงจำเป็นมาก เพราะว่าถ้าเราเห็นแล้วเนี่ยเราสามารถจะทำจิตอย่างนั้นได้ตาหูโมฆะหมดเลยเพราะจิตเราไม่ไปเราไม่ใช้เราแอบใช้แต่ไม่ติดเขาเรียกว่าภิกษุครอบงำตาได้แต่ตาหาครอบงำภิกษุได้ไม่ภิกษุครอบงำหูได้จมูกได้ลิ้นได้กายได้ใจได้แต่ตาหูจมูกลิ้นกายใจนั้นหาครอบงำภิกษุนั้นได้ไม่คือครอบงำตาหมดแล้วแต่ตาครอบงำภิกษุไม่ได้นั่นคือการเหนือชั้นเมื่อก่อนเนี่ยตาครอบงำเรานี่เป็นทาสของตาของหูจมูกลิ้นกายใจตลอดแต่บัดนี้ตาเราครอบงำแล้ว นี่หมายถึงว่าคนไหนที่อบรมมรรคเนี่ยจะมีผลเช่นนี้ถ้าคนไหนไม่อบรมมรรคไม่มีผลนี่เลยไม่มีผลนี่เลยต่อให้ทำสมาธิขนาดไหนออกมารั่วหมดรั่วหมดและการรั่วจะไม่จบสิ้นตลอดชีวิตเลยเพราะอะไรเพราะเขาหลีกเลี่ยงมรรคแล้วเขาไม่รู้จักมรรคเขาไม่รู้จักสติปัฏฐาน4การที่เราไม่รู้จักมรรคและไม่มีสติปัฏฐาน4นี้เรารั่วตลอดกาลสมาธิที่เราทำมาเท่าไหร่ออกมาก็รั่วหมดและสมาธิที่ได้นั้นก็คอยจะเสื่อมอยู่เสมอเพราะอะไรเพราะรอยรั่วมันมีและสมาธิที่เราได้นั้นก็ไม่สามารถจะพ้นทุกข์ได้เพราะอะไรเพราะออกจากสมาธิแล้วจิตเราก็ไปทางกามบ้างไปทางโกรธบ้างไปทางหลงบ้างอยู่แล้วเมื่อไปข้างนอกกิเลส2ตัวก็รองรับอยู่แล้วการที่ไม่ไปข้างนอก3ตัวก็โมฆะไปนะฉะนั้นจิตของเห็นตัวเองเนี่ยมันเป็นความยิ่งใหญ่ที่
ชาวพุทธทั้งหลายของเราต้องรู้จักนะหลายคนไม่รู้จักตรงนี้ได้แต่ทำสมาธิอย่างเดียวทำแล้วนิ่งแล้วถึงว่าพอไม่ใช่ไม่พอนะพุทธเจ้ามีสมาธิมาตลอดนะตั้งแต่เจ็ดขวบก็มีตั้งแต่ทำสมาธิกับอาราบก็มีถามว่าพระยาเจ้ามีสมาธิมีเหมือนกันแต่มีไม่เหมือนเรามีแบบไหนมีแบบว่าท่านจะเข้าฌานก็เข้าไปเลยแต่เวลาท่านออกจากฌานจิตของท่านก็อยู่แค่หัวเท้าระหว่างไหนเวลาไหนที่ท่านไม่ได้อยู่ในฌานเนี่ยจิตของท่านก็อยู่แค่หัวเท้าเท่านั้นอยู่แค่นั้นแหละว่างๆก็เข้าฌานไปเวลาออกมาก็อยู่แค่หัวเท้าหลุดออกจากหัวเท้าไปไม่มีเลยอันนี้คือพระยาเจ้านะจะเป็นแบบนี้หมดเลยนะแต่ปุถุชนเป็นยังไงปุถุชนก็คือเวลาเข้าสมาธิก็นิ่งไปแต่ออกมาก็ไปทั้งตาบ้างทั้งหูบ้างจมูกบ้างลิ้นไปกายไปตามรู้ตามเห็นจิตไปทั่วไปหมดอันนั้นคือฌานโลกีฌานโลกีเป็นอย่างนั้นฌานโลกุตระไม่เป็นฌานเดียวกันนะฌานเดียวกันแต่ว่าต่างกันตรงที่มรรคเพราะว่าสมาธิแรกเนี่ยไม่มีมรรครั่วหมดตาหูเปิดตลอดไม่มีปิดไม่ได้แต่ถ้ามีมรรคแล้วเนี่ยฌานเหมือนกันแต่ออกมาไม่รั่วไม่รั่วไม่ไหลเพราะอะไรเพราะมีมรรคมีสติปัฏฐาน4เพราะอะไรเพราะท่านอบรมมาแล้วทำให้ความบริบูรณ์หรือสมาธิตรงนี้เนี่ยเป็นสมาธิตลอดเวลาฉะนั้นนักปฏิบัติธรรมทั้งหลายสมาธิเนี่ยเราต้องทำนะต้องทำเพราะไม่ทำแล้วเนี่ยมรรคเนี่ยเราต้องทำถ้าไม่ทำแล้วเนี่ยเรายุติไม่ได้เลยวันนี้รายการของเราช่วงแรกก็หมดพอดีเนาะก็สำหรับวันนี้ช่วงแรกของรายการก็หมดเวลาแล้วเดี๋ยวเราพักกันสักครู่เดี๋ยวกลับมาพบกันในช่วงที่2ของรายการต่อไปโรคของทีวีใบนี้ที่เราจะถามมันเป็นโรคของธรรมจะเป็นประโยชน์ต่อทุกคนได้ยินได้ฟังแต่สิ่งที่เป็นมงคล38ประการเขาได้ยินเสียงจนหมดไม่พากันเรื่อยไปนี่คือเป็นมงคลชีวิตเวลา14นาฬิกาถึงเวลา15นาฬิกา30นาทีร่วมสวดคาถาพันมหาชาตินานาน้ำกันณชั้นล่างปฏิบัติธรรมกว้าง20เมตรยาว25เมตรตึก3ชั้นหลังคาทรงไทยชั้นที่3เป็นที่รองรับพระเถรานุเถระครูบาอาจารย์ชั้นที่2เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมชั้นที่1เป็นหอสมุดและเป็นสถานที่รองรับญาติธรรมท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญติดต่อสอบถามได้ที่สำนักงานวัดสังฆทานโทร024961240สถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิ
SBBTV999 โทร02-496-1160หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานสาขาประชาชื่นประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี092-250-1124หุ้มทองหลวงพ่อโตสุขินังวัตเมธานังปาสวะไขยาวหังสุขังโหตุตะปิยัมปิสุขินังวัตเมธานังอาสวะไขยาวหังนิพพานังโหตุร่วมบุญใหญ่หุ้มทองหลวงพ่อโตติดต่อสอบถามหมายเลขโทรศัพท์02-496-1160หุ้มทองหลวงพ่อโตร่วมบุญได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานสาขาประชาชื่นประเภทออมทรัพย์บัญชีเลขที่092-250-11249ถึง30กรกฎาคมพุทธศักราช2560โครงการปลูกป่าวัดสังฆทานครั้งที่2ติดต่อสอบถาม02-496-1240 02-496-1164ท่านสามารถร่วมบริจาคสมทบทุนได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาเดอะวอล์กชื่อบัญชีวัดสังฆทานโครงการปลูกป่าเลขที่บัญชี สุขสาธุชนที่รับชมและรับฟังรายการธรรมสว่างใจเรากลับมาพบกันในช่วงที่2ของรายการในช่วงที่2นี้ก็ยังได้รับความเมตตาจากท่านพระอาจารย์จรัญทักขายาโนท่านเจ้าอาวาสจากวัดหลวงคุณวินอำเภอแม่วางจังหวัดเชียงใหม่เป็นองค์ตอบปัญหาให้กับสาธุชนในวันนี้สาธุชนท่านใดมีข้อสงสัยในการปฏิบัติหรืออยากจะถามปัญหาเกี่ยวกับธรรมะก็สามารถโทรเข้ามาได้ที่เบอร์024961163024961163หรือจะฝากคำถามผ่านเจ้าหน้าที่มาได้ที่เบอร์024961164 024961164และฝากคำถามผ่าน SMS มาที่422-1080 422-1080นิมนต์พระอาจารย์พบกับญาติโยมในช่วงที่2ครับเจริญสุขสาธุชนที่รับชมรับฟังรายการธรรมะสว่างใจ
เราก็มาเจอกันช่วงที่2ของรายการนะก็มีปัญหาก็สอบถามมาอย่างทางรายการของเรานะ ก็ถามได้เลยนะโยมถ้ามีโอกาสแต่ว่าถ้ายังไม่ถามก็คงจะพูดธรรมะไปเรื่อยๆก่อนนะก็มีคำถามที่เขียนประจวบครับโยมถามว่าการกำหนดทุกข์กำหนดอย่างไรครับแล้วก็เราจะกำหนดตรงไหนคือเขาว่าทุกข์เนี่ยมันเป็นเรื่องของการที่ว่าเรากำหนดรู้ในยากนะเขาเรียกว่าทุกข์ควรกำหนดรู้เหตุของทุกข์ควรละเสียการดับทุกข์ควรทำให้แจ้งมรรคควรทำให้เจริญนะที่เขาเรียกว่า การที่จะเข้าถึงอริยสัจสี่เนี่ยแค่ทุกข์เนี่ยเราจะกำหนดรู้เนี่ยเราจะกำหนดรู้ทีแรกเลยไม่ได้นะเราจะต้องมีการทดลองทำก่อนเหมือนกับว่ามีสายเข้ามาเนาะเดี๋ยวจะตอบเนาะครับสายเข้าจากนนทบุรีครับหลวงพ่อจากโยมประจวบเจริญพรจ้าโยมกราบนมัสการเจ้าค่ะโยมอยากถามว่าตั้งแต่หกโมงเช้าถึงหกโมงเย็นเนี่ยลูกจะอยู่บ้านคนเดียวไม่ได้ไปคุยกับใครหรือว่าอะไรแต่เช้าจะเดินจงกรมกลางวันก็จะสวดมนต์ทำวัดกลางวันแล้วก็เย็นก็สวดมนต์เจ้าค่ะและให้นี่ลูกอยากจะถามว่าลูกจะได้มีแต่ลูกไม่ได้สมาทานศีลนะเจ้าค่ะคืออย่างนี้ลูกจะถือว่าลูกถือศีลได้ศีลห้าหรือเปล่าเจ้าค่ะ คือสวดก็คือสวดถือศีลก็คือถือศีลนะมันต้องแบ่งกันนะนะเพราะว่าศีลก็ส่วนศีลส่วนก็สวดส่วนสวดก็คือสวดเราจะแก้มากบกันหรือมาเทียบกันหรือมาสมกันไม่ได้โยมศีลเราก็มีไปศีล5ก็ได้อยู่บ้านนะแต่สวดก็คือสวดมันคนละอย่างกันนะนะก็ทำไปได้แล้วก็ทำนั่นแหละดีแล้วอีกข้อนึงนะเจ้าค่ะคือวันอาทิตย์น่ะลูกจะไปทำบุญที่วัดน่ะค่ะวัดธรรมทานน่ะค่ะเขาขึ้นบทกวดน้ำยาเทวดาไม่ทราบเป็นไรขนลุกตั้งแต่กลางตัวขึ้นไปถึงหัวร้อนผ่าขึ้นไปหมดเลยจ้ะค่ะมันเป็นอะไรก็อยากรู้ว่าอาการตรงนี้มันเกิดจากอะไรเจ้าค่ะคือเรากวดน้ำเนี่ยเหมือนกับว่าจิตเราเพ่งพินิจไปสู่การที่จะให้ไข่แล้วก็จิตเราก็มีเส้นลับเขาเรียกว่าเส้นลับรับรู้สึกสิ่งนั้นนะมันก็เลยทำให้เกิดอาการนั้นได้นะเหมือนกับว่าเราจดจ่อที่จะว่าอุทิศบุญนี้ให้ใคร จิตมันสัมผัสนะโยมมันก็เป็นได้นะเป็นได้ชนบ้างเนี่ยคนที่มีสมาธิหน่อยจะเป็นเลยบางครั้งแค่เราเดินผ่านในสิ่งใดที่มีอะไรสัมผัสได้มันก็จะลุกขนจะลุกขึ้นมาทันทีอย่างเงี้ยอาการนี้ก็คล้ายๆกันอย่างนั้นมันเป็นเซนส์ของจิตที่รับสัมผัสน่ะก็ไม่เป็นไรโยมก็ถือว่าเป็นไม่เป็นไรหรอกนะก็ถือว่าก็แสดงว่าญาติทั้งหลายคงได้รับก็เราก็อุทิศไปก่อนรับไม่รับเราก็ทึบไปก่อนแต่ว่าเราสัมผัสได้นั่นเองนะเจ้าค่ะกราบนมัสการเจ้าค่ะกราบนมัสการลาเจ้าค่ะก็เราพูดถึงว่าการที่เราได้มารู้จักมรรคเนี่ยเพราะว่าเราจะมาแก้เรื่องทางเก่าทางใหม่เราจะมาแก้ที่ว่าจิตของเราเนี่ยให้ผลคือทางเส้นเก่านั้นเป็นทางที่ไม่สามารถแก้ไขอะไรได้เลยไม่สามารถจะปรับปรุงทางเส้นนั้นให้ดีได้เลยนอกจากมีการตัดทิ้งอย่างเดียวนะเหมือนกับว่าเนื้อร้ายแล้วก็แผลร้ายหรืออวัยวะที่เน่าแล้วที่เราจะต้องตัดทิ้งอย่างเดียวจะมาเยียวยาไม่ได้เหมือนจะเป็นของเสียทีเดียวฉะนั้นทางเส้นเก่าก็คือว่าเราจำเป็นจะต้องตัดทิ้งไม่สามารถจะหาส่วนดีได้เลยตรงนั้นเพราะทางนั้นทั้งหมดมันเป็นของทางโลกเขาเรียกว่าทางแห่งมารเท่ากับว่าเราจะต้องตัดเสียทีเดียวว่าทางเส้นนั้นสุดการเยียวยาฉะนั้นเราเปิดทางเส้นใหม่เป็นที่สัญจรใหม่อันนี้เขาเรียกว่าเราจะชนะโลกด้วยวิธีนี้ก็คือทางนั้นก็คือมรรคมีองค์8นะทางเก่านั้นก็เรียกว่ามิจฉามรรคนะขอกราบพระอาจารย์ครับมีสายเข้าจากปทุมธานีครับจากโยมหลวงลักษณ์เจริญพรจ้าโยม ค
ลับนมัสการหลวงพ่อแล้วก็หลวงพี่ค่ะน่าเจริญพรเจริญพรว่าไงโยมค่ะคือตอนนี้การปฏิบัติของลูกก็คือเพียรเหมือนเดิมอะค่ะหลวงพ่อทีนี้ลูกก็จะโทรรายงานสภาวะในณขณะนี้ของลูกนะคะแต่ว่าไม่มีคำถามอะค่ะหลวงพ่อก็คือว่าจะโทรมากราบนมัสการหลวงพ่อด้วยอะค่ะว่าณขณะตอนนี้คือทุกวันของลูกเนี่ยคือลูกเป็นผีซากศพอยู่ตลอดเวลาแล้วณขณะตอนนี้ที่ลูกพิจารณาเนี่ยบางวันก็จะเป็นผีที่จมน้ำตายบางวันก็จะเป็นผีที่ถ้าลูกขับรถไปหรือว่าอะไรแล้วลูกถูกรถชนตายเนี่ยเนื้อฉีกกระเด็นหรือว่าตรงจุดอะไรอ่ะคือจะขึ้นในการพิจารณาจ่ายตลอดนะคะหลวงพ่อเหมือนว่าถ้าผีที่จมน้ำตายมันก็เป็นหนังที่มันพุพองเน่าเปื่อยเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นตายโดยอุบัติเหตุมันก็เป็นหนังที่ผุพองเปื่อยเหมือนกันและมีความเน่าเหม็นอยู่ข้างในในปอดในตับทุ่มอยู่ในความเน่าเหม็นความสกปรกเหมือนกันนะคะแล้วลูกก็พิจารณาตรงจุดที่ว่าอ๋อไอ้การมีลมหายใจมีชีวิตอยู่ไอ้การหลงหนังเนี่ยเวลามันหลงแล้วมันหลงจริงๆแต่เวลาตอนที่มันเห็นในการตายในอสุภะที่เราปฏิบัติเนี่ยเวลามันขยักขยแยงมันน่าเกลียดน่ากลัวเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่เป็นจุดน่ากลัวและขยักขยแยงจริงๆทั้งเพราะฉะนั้นไอ้ความลุ่มหลงที่เราหลงมาเนี่ยหลงหนังหลงผมขนเล็บฟันหนังเนี่ยมันเป็นตัวกิเลสตรงนี้นี่เองมันก็เหมือนว่าลูกเห็นกิเลสอยู่ทุกวันอย่างเงี้ยค่ะหลวงพ่อในการปฏิบัติของลูกก็คือยืนเดินนั่งนอนจิตดวงเนี้ยจะพิจารณากายอยู่ตลอดนะคะหลวงพ่อลูกก็ปราบปลื้มซาบซึ้งในคำสั่งสอนของหลวงพ่อมากแล้วทางด้านสมาธิมันก็เป็นสติที่ในการมีอยู่ตลอดเวลาที่ในการปฏิบัติอสุภกรรมฐานนะคะหลวงพ่อกิเลสก็ลดได้เยอะมากเยอะมากจริงๆในสิ่งที่ไม่ว่าจะเป็นกามคุณรูปรสกลิ่นเสียงมันจะลดลงไปเรื่อยๆไม่ว่าจะเป็นติดในรสชาติหวานมันเค็มเปรี้ยวลูกก็จะรู้ได้ว่าสิ่งที่ลูกกินไปในทุกอย่างเนื้อสัตว์มันก็เป็นเหมือนตัวเราเนื้อเราเนื้อเขาไม่ต่างกันในสิ่งที่เวียนว่ายตายเกิดอย่างนี้ค่ะหลวงพ่อมันก็ดับกิเลสได้ตลอดเวลาทำให้การปฏิบัติของลูกคือทำให้แจ้งในกายไปตลอดและไม่มีคำสงสัยแต่อย่างใดในการปฏิบัติการเห็นทุกข์แล้วก็การเดินมรรคนะคะหลวงพ่อลูกโทรมาเพื่อกราบนมัสการคำสั่งสอนของหลวงพ่อค่ะว่าคำสั่งสอนของหลวงพ่อในการพิจารณากายเนี่ยทำให้ลูกได้หูตาสว่างในสิ่งที่ลูกเป็นมาในการเวียนว่ายตายเกิดนะคะหลวงพ่อแล้วความเพียรคือเพียรในการพิจารณาร่างกายในการละรูปตัวนี้ที่มาอาศัยอยู่แล้วก็นามมาทำทุกอย่างจะตามมาหมดนี้ค่ะหลวงพ่อลูกไม่มีคำสงสัยใดๆแล้วลูกก็กราบนมัสการแทบเท้าหลวงพ่อว่าคำสั่งสอนลูกทราบซึ้งอยู่ในใจตลอดเวลาคำสั่งสอนของหลวงพ่อค่ะบุญใดที่ลูกได้สร้างในการปฏิบัติบูชาลูกขอบูชาคุณของพระพุทธเจ้าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วก็ครูบาอาจารย์หลวงพ่อที่ได้ให้คำสั่งสอนแก่ลูกตอนนี้ลูกมีความรู้สึกว่าคำพูดหลวงพ่อที่ว่ามันจะชุ่มเย็นเหมือนฟองน้ำซับเนี่ยมันเกิดขึ้นแก่ลูกแล้วเพราะลูกได้อยู่กับเนื้อกับหนังอยู่กับความสกปรกเวลาลูกพิจารณามากๆกลิ่นที่มันออกมาในความสกปรกคือกลิ่นที่ลูกยังไม่หมดลมหายใจก็จริงแต่มันก็สกปรกอยู่ในใจของลูกตลอดเวลาค่ะหลวงพ่อลูกก็ขอกราบนมัสการแทบเท้าหลวงพ่อนะคะในความซาบซึ้งในคำสั่งสอนของหลวงพ่อครูบาอาจารย์ที่ได้แนะนำให้ลูกได้หูตาสว่างนะคะหลวงพ่อลูกขอกราบนมัสการนะคะกราบนมัสการค่ะสาธุนะสาธุสาธุ ก็ยมลุงรักก็ได้ทำมานานพอสมควรทำให้ได้การรู้เห็นการเข้าใจนั้นมากขึ้นแล้วว่า การที่เราได้มาเรียนรู้การพิจารณาธาตุขันธ์ของเรานั้นเป็นทางออกเรื่องนี้บางคนคิดว่าเราก็รู้อยู่แล้วว่าร่างกายนี้ไม่เที่ยงเราก็รู้อยู่แล้วจะไปมองเห็นอะไรเห็นไม่เห็นก็เท่ากันนั้นเท่านั้นแหละมันไม่ใช่แค่นั้นมันเป็นการล้มละลายของทางเส้นเก่าถล่มทลายเลยเป็นการทำลายโครงสร้างทางเส้นเก่าให้หมดเลยทำให้เราได้เห็นว่าการเห็นกายอย่างเดียวเนี่ยเป็นการลบล้างระบบเก่าทิ้งหมดเลยแล้วก็ไม่ใช่การเห็นง่าย
และใครคิดว่าเออพวกเราก็ไม่เที่ยงอยู่ดีไปเห็นก็ไม่เห็นก็เท่านั้นเนี่ยมันไม่ใช่อย่างนั้นเรานึกคิดเอาเข้าใจเอาเนี่ยมันเป็นลักษณะธรรมดาธรรมดาแต่ถ้าเราไปเห็นจริงๆเนี่ยทุกคนร้องไห้หมดเลยมันซาบซึ้งใจแล้วมันลึกซึ้งอยู่ที่เราเกินที่เราจะพรรณนาเพราะตาที่เราเห็นนั้นมันเป็นตาในไม่ใช่ตานอกอันที่เราคิดว่าเออตานอกเห็นก็เท่ากันตาในมันไม่ใช่คนละอย่างกันฉะนั้นเห็นอย่างนั้นเขาเรียกว่ามันมีความสงบระงับทำไมเราจะต้องมองเห็นตัวเองทำไมเราจะต้องมาพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงในร่างกายเราเพราะว่าเราต้องการเบื่อหน่ายร่างกายเราแล้วทำไมเราต้องเบื่อหน่ายล่ะเพราะว่าของนี่มันเป็นของน่าเบื่อหน่ายอยู่แล้วแต่เราไปรักมันความรักนั้นเป็นอุปทานความเบื่อนั้นเป็นการเป็นนิพพิทาญาณก็คือการคลายอุปทานนั่นเองแล้วก็เราจะพ้นทุกข์ได้เมื่อกี้คำถามกลับเมื่อกี้กลับมาอีกทีดิอะไรนะกำหนดทุกข์ครับกำหนดรู้ทุกข์เขาเรียกว่าทุกข์เนี่ยควรกำหนดรู้เนี่ยเราจะกำหนดรู้ทีเดียวไม่ได้อุปมาเหมือนว่านี่นะน้ำร้อนนะเรารู้ได้ไงว่าน้ำร้อนนี่มันร้อนแล้วก็รู้ได้ไงว่าน้ำร้อนนี่มันมีทุกข์มีทางเดียวก็คือเราเอามือจุ่มดูเอามือแตะดูโอ้มันทุกข์มันทุกข์อย่างนี้ฉะนั้นการที่เราจะรู้สิ่งนั้นว่าเป็นทุกข์เราต้องเข้าไปสู่สิ่งนั้นด้วยเราถึงจะรู้ทุกข์เราอยากจะรู้ว่าไฟนี่มันร้อนเนี่ยเราจะรู้ไงลองเอามือไปจี้ดูโอ้มันร้อนจริงเราถึงรู้ว่านี่คือทุกข์ทุกข์ก็เหมือนกันเหมือนกับว่าเราจะต้องมีการเข้าไปสัมผัสการสัมผัสนั้นเขาเรียกว่าการกำหนดรู้แล้วเราจะสัมผัสยังไงถึงจะรู้ว่าทุกข์ก็คือการอบรมมรรคนี่เองทีแรกเนี่ยเราไม่เข้าใจว่าชีวิตคือความทุกข์แต่ต่อมาเนี่ยเราได้ยินสัตบุรุษกล่าวถึงว่าโลกนี้มีความทุกข์นะเราก็คิดว่าเราก็มีทุกอย่างก็สุขอยู่นี่ไม่เห็นเป็นไรเลยเราเข้าใจอย่างเราแต่ต่อมาเนี่ยสัตบุรุษนั้นกล่าวว่าถ้าเราทำอย่างนี้เราถึงจะรู้ว่าทุกข์แต่ถ้าเราไม่ทำเราจะรู้ไม่ได้เลยว่าโลกนี้คือความทุกข์เขาก็แนะนำว่าท่านก็แนะนำว่าทำอย่างไหนเล่าทำอย่างนี้ก็คือว่าให้เอาจิตของเราเนี่ยมาดูตัวเราเนี่ยตั้งแต่ศีรษะถึงปลายเท้าเนี่ยว่าคนเราเนี่ยเห็นตัวเองไหมถ้าเห็นแล้วเนี่ยเราเอาจิตกำหนดดูแล้วเนี่ยเราถึงจะรู้ความทุกข์นั้นตามลำดับว่าชีวิตคือความทุกข์เราทำก่อนแล้วเราถึงจะกำหนดรู้ว่าสิ่งนั้นเป็นทุกข์ฉะนั้นทุกข์ควรกำหนดรู้เนี่ยมันควรจะคือมันเป็นการที่ว่าเราจะต้องลงมือเข้าไปสู่สิ่งนั้นหรือการเข้าไปจับต้องสิ่งนั้นเราถึงจะรู้ว่านี่ร้อนนะนี่เย็นนะนี่เป็นภัยนะอะไรทั้งนองนั้นคือต้องไปชิมดูก่อนนะฉะนั้นคนไหนที่มาพิจารณาตัวเราเนี่ยถือว่าทุกคนจะรู้ว่าชีวิตคือความทุกข์แต่ถ้าคนไหนไม่ทำจะไม่ค่อยรู้ว่ามันเป็นทุกข์อย่างไรนะอันนี้โยมที่ถามว่าจะรู้ได้ไงว่าเราทุกข์เนี่ยควรจะกำหนดรู้ได้ยังไงก็คือตอบตรงนี้ว่าเราควรทำลงไปก่อนทีแรกเนี่ยเราไม่เข้าใจหรอกแต่ไม่เข้าใจแล้วจะเข้าใจไม่ได้ถ้าเราไม่ทำเมื่อเราไม่เข้าใจจะเข้าใจได้ด้วยการลงมือทำไปสักระยะหนึ่งเราถึงจะรู้ฉะนั้นการทำนั่นเองถึงเรียกว่าการกำหนดรู้นะครับขอโอกาสอาจารย์ครับมีสายเข้าจากนครปฐมครับจากโยมหญิงเจริญพรจ้าโยมนมัสการเจ้าค่ะเจริญพรเจริญพรคือลูกอยากจะถามปัญหาสักข้อเจ้าค่ะครั้งล่าสุดที่ลูกพบกันแล้วกันนะเจ้าค่ะคือร่างของลูกค่ะมันม้วนแล้วก็แตกเป็นผุออกไปยังไงนะพอลูกรู้สึกตัวขึ้นมามันก็เหลือแต่แขนซ้ายกับขาซ้ายอะค่ะส่วนอื่นแตกไปหมดแล้วหมายถึงว่าโยมทำสมาธิหรือยังไงตรอดก่อนที่จะเป็นอย่างนั้นทำสมาธิค่ะทำสมาธิใช่ไหมค่ะแล้วยังไงมีลูกก็อยากจะถามว่าไอ้ที่ขาซ้ายกับแขนซ้ายที่มันเหลืออยู่เนี่ยเจ้าค่ะมันยังเกี่ยวมันยังผูกพันอะไรอยู่หรืออย่างไรที่แรกทำยังไงก่อนเอาที่แรกเอาเริ่มต้นที่แรกก่อนว่าก่อนที่จะเป็นอย่างนี้โยมทำอะไรก่อน
นั่งนอนอยู่เฉยๆนอนอยู่เฉยๆนอนอยู่เฉยๆแล้วยังไงก็หมดมันก็ม้วนไปคือดิฉันปฏิบัติมานานแล้วอ๋อก็เลยปฏิบัติมานานเคยปฏิบัติอยู่วัดทุ่ง9ปีแล้วก็กลับมาอยู่บ้านเมื่อปี40ก็จะถนัดในเรื่องที่ว่าเห็นตัวเองตาเองนะเจ้าค่ะเรื่องนี้ถนัดจะเห็นบอลแต่ครั้งล่าสุดเนี่ยเจ้าค่ะมันม้วนแตกไปออกไปเป็นปุ๊บเป็นไฟพันเนียงออกไปค่ะพอรู้สึกตัวมันก็เหลือแขนซ้ายกับขาซ้ายแต่ส่วนอื่นไม่มีแล้วค่ะเหลืออยู่สองส่วนคือแขนซ้ายกับขาซ้ายแล้วก็เนื้อติดนิดหน่อยสีฟ้าทีนี้ลูกอยากจะทราบว่ามันเป็นเพราะอะไรเพราะว่ามันถึงได้ไม่หมดเดี๋ยวที่ฟังทางโทรศัพท์ค่ะคือสิ่งเหล่านี้เป็นสาธุนะสิ่งเหล่านี้เป็นอาการของสมาธิโยมเป็นอาการของสมาธิ บางครั้งสมาธิเนี่ยเราเห็นนั่งไปนั่งไปเนี่ยร่างกายเราระเบิดเลยนะระเบิดเป็นจุนไปเลยนะไม่มีส่วนเหลือเลยแต่เวลาออกสมาธิมาก็มีเหมือนเดิมมันเป็นอาการมันเป็นอาการของจิตฉะนั้นเราอย่าไปข้องอะไรตรงนั้นมันไม่มีผลอะไรเป็นอาการที่ว่าเราร่างกายของเราสลายมันเหลือแต่แขนขาอะไรทำนองนั้นเหลือทำไมมันเหลืออยู่ทำไมอื่นหายมันไม่มีอะไรหรอกมันเป็นอาการของสมาธิแล้วก็อาการเหล่านี้เนี่ยไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องกิเลสเราเลย กิเลสเราก็ส่วนกิเลสอาการนี้ก็ส่วนอย่างนี้แม้แต่ว่านั่งสมาธิไปกายระเบิดตุ้มไปเนี่ยมันเหมือนกับแหลกลานไปหมดเลยเนี่ยออกมากิเลสก็มีเหมือนเดิมแสดงว่าส่วนแตกก็แตกส่วนระเบิดไปส่วนกิเลสนั้นก็มีเหมือนเดิมมันคือมันไม่ได้เกี่ยวข้องกันนะฉะนั้นโยมก็รู้ไว้ใช่ว่าไปมันไม่ใช่ว่ามันจะมีผลอะไรเป็นอะไรมันเป็นอาการนะ ขอไปมันเป็นอาการแล้วก็คนที่ร่างกายระเบิดเนี่ยเขาขนาดเขาระเบิดไม่เหลือเลยเนี่ยแต่ว่าออกมาก็มีกิเลสเหมือนเดิมกิเลสมีเหมือนเดิมเพราะอะไรเพราะกิเลสมันเกิดภายนอกอันนั้นมันเป็นภายในสมาธิโน่นแต่ออกมาแล้วเนี่ยตาหูจมูกลิ้นกายใจมันทำงานกิเลสก็เกิดเหมือนเดิมฉะนั้นการทำสมถานทั้งหมดเนี่ยเราทำเพื่อละกิเลสตรงกิเลสเป็นเป้าหมายฉะนั้นโยมจะสงสัยยังไงตรงนั้นไม่สงสัยไงเรามาสนใจเรื่องกิเลสกันดีกว่าว่ามันจะเหลืออะไรก็ช่างเถอะมันหมดไปก็ช่างเถอะมันเหลืออะไรก็ไม่ว่ากันรู้ไว้ใช่ว่าไปเรามาดูที่ว่ากิเลสเราจะละยังไงอันนี้มันอยู่ข้างนอกนี่นะกิเลสอยู่ที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจทำงานนี่นะตอนนั้นตาหูไม่ได้ทำงานหรอกมันนิ่งอยู่ฉะนั้นส่วนนั้นเป็นส่วนนั้นส่วนนี้เป็นส่วนนี้นะฉะนั้นมันไม่มีผลอะไรแล้วก็ไม่มีอะไรจะเป็นอะไรทีนี้เรามาดูว่ากิเลสของเราจะละได้ยังไงก็คือจะทำยังไงให้จิตเราไม่ไปทางตาน่ะไม่ไปทางหูจมูกลิ้นกายใจเพราะไปทีไรก็เกิดกิเลสทุกครั้งเลยนี่คือเรามาแก้ที่ข้างนอกก็ ไปข้างนอกนั่นก็คือมรรคนั่นเองมรรคนี้ก็คือว่าเราจะมาแก้ระบบตาหูเนี่ยให้มันหยุดการทำงานให้มันเปลี่ยนเส้นทางอันนี้คือเป้าหมายของเราที่เราจะต้องทำก็คือเราจะต้องมาเปลี่ยนทางเส้นทางมรรคจะต้องออกจากสมาธิมาเจริญสติปัฏฐานเพราะสติปัฏฐานหรือมรรคเนี่ยเป็นการเจริญจิตภาวะปกตินี่เองอันนี้สำคัญกว่านะโยมนะตรงนั้นไม่มีอะไรโยมนะไม่มีอะไรนะขอตอบแค่นี้เนาะมีคำถามอื่นรออยู่ครับคำถามจากกรุงเทพครับพระอาจารย์จากโยมทัศนีโยมบอกว่าได้ฟังคำที่หลวงพ่อบอกว่าให้เจริญมรรคจะเจริญอย่างไรเจ้าค่ะ เอาพูดง่ายๆก็คือว่าจิตของเราเนี่ยประจำวันของเราทุกคนเนี่ยจิตเราปล่อยไปทางตาทางหูจมูกเล่นกายใจนั้นเป็นทางเก่าทางเก่านั้นก็เป็นมรรคอยู่แล้วแต่ว่าเป็นมรรคผิดเขาเรียกว่ามิจฉามรรคมีมิจฉาทิฏฐิเป็นหัวหน้าแสดงว่าทุกคนเนี่ยทำงานทุกวันเนี่ยจิตทำงานเนี่ยมันเป็นมรรคแล้วแต่มรรคผิดมรรคคือทางเดินผิด และตอนนี้ไปเนี่ยเราจะปิดทางเส้นผิดนี้ซะเส้นเก่านี้ซะแล้วก็เอาจิตเรามาดูตัวเราตั้งแต่ศีรษะถึงปลายเท้าให้เห็นขึ้นมาถ้าไม่เห็น
เราไปดูในหนังสือแล้วดูตัวอย่างที่ไหนมาจำได้แล้วก็สมมติตัวเองเนี่ยเป็นเหมือนคนตายนั้น แล้วก็จิตไล่ไปตามตัวนึกถึงตัวเองเป็นศพบ้างเป็นร่างสดๆบ้างร่างอะไรก็แล้วแต่ทำอย่างนี้ทั้งกลางวันคืนให้จิตเราอยู่ในหัวเท้าห้ามไปทางตาทางหูจมูกลิ้นกายใจถ้าเขาไปก็ดึงกลับเสีย ถ้าเขาไปก็ดึงกลับเสียถ้าเขาไปก็ดึงกลับเสียแล้วก็พอกพูนตรงนี้ให้มากๆอย่างนี้แหละเขาเรียกว่าอบรมมรรคแล้วทำไมเราจิตมาดูตัวเราตัวเรานั้นเป็นสัมมามรรคคือทางถูกตัวเขาจิตเราออกข้างนอกไปหาตัวเขานั้นเป็นทางผิดเป็นมิจฉามรรคเป็นทางผิด มีมิจฉาทิฏฐิเป็นหัวหน้าเราจะปิดทางเก่าด้วยทางใหม่ทางใหม่นี้จะสร้างมาเพื่อจะทำลายทางเส้นเก่าเก่าเป็นมรรคใหม่ก็เป็นมรรคแต่เก่าเนี่ยเป็นทางผิดทางผิดใหม่นี่เป็นทางถูก ทำอย่างนี้แหละเขาเรียกว่าอบรมมรรคจนกว่าเราจะชนะชนะหมายถึงว่าข้างนอกเราทำลายหมดแล้วไม่มีวันวันจิตเราอยู่แค่หัวเท้าแล้วนั่นคือชัยชนะนะชัยชนะนี่คือมรรคแปดแล้วเมื่อชัยชนะจิตเราก็สงบอย่างเดียวเลยสงบตลอดกาลเลยไม่มีไปไม่มีมาจิตจะสว่างสวยตัวเราตัวเราทั้งหมดเหมือนออกแสงทั้งหมดเลยแล้วก็เป็นอยู่อย่างนี้ตลอดชีวิตรอวันตายเท่านั้นเองอย่างนี้เขาเรียกว่ามรรคอบรมอย่างนี้แหละลองไปทำดูเนาะ ก็ตอนนี้ก็ยังว่างนะคำถามถามได้เลยนะแต่ระหว่างที่ยังไม่มีคำถามนี้ก็คงจะคุยไปเรื่อยๆนะโยมก็ไม่ต้องเกรงใจว่าจะถามก็กลัวจะขัดจังหวะหรือเปล่าก็ไม่ต้องเกรงใจเพราะรายการนี้เป็นรายการถามตอบก็ถามมาได้แต่ถ้ายังไม่ถามก็จะพูดไปเรื่อยๆนะก็พูดไปเรื่อยๆเรื่องธรรมะว่าทำไมคนเราจะต้องมีการปฏิบัติธรรมเพราะว่าคนเราก็คือว่ามันทุกข์นั่นเองทุกข์เพราะอะไรพอทุกข์เพราะจิตของเราเนี่ยถูกมัดด้วยอารมณ์นะเมื่อจิตของเราไปทางตาทางหูจมูกเลี้ยงกายใจเนี่ยถูกอารมณ์ทางเหล่านั้นเนี่ยมัดไว้การที่เราจะหลุดจากทางเหล่านั้นชื่อว่านิพพานคำว่านิพพานนิพพานหมายถึงว่าหลุดออกจากนั้นจึงมากขณะและสมาธิที่เรานิ่งนั้นน่ะยังไม่ได้เดินมรรคเลยเป็นคนละอย่างกับมรรคการนิ่งตรงนั้นเนี่ยเป็นการพักนะพักเหนื่อยนักพักก่อนแต่เมื่อออกจากพักแล้วเราจะไปไหนต่อก็ไปทางเก่าต่อซึ่งทางเก่าก็ยังเป็นทางเก่าอยู่กับเราต่อไปเราก็จะเป็นคนโลกต่อไปนั่นเองเราจะพ้นทุกข์ไม่ได้วิธีนี้และสมาธินั้นยังไม่ได้ออกจากโลกเลยมันเป็นเพียงแต่ว่าหยุดนิ่งชั่วขณะแล้วก็ออกจากนิ่งแล้วก็ยังไปสู่ตาหูจมูกลิ้นกายใจก็ไปสู่โลกต่อไปแต่มรรคเนี่ยเขาเห็นว่าทางเก่านั้นเป็นทางที่แก้ไขอะไรไม่ได้จะมานำสักอย่างสักชิ้นสักอันหนึ่งถ้าจะเป็นของดิบดีก็ไม่ได้จะมาปรับปรุงใหม่ให้เป็นทางที่ดีขึ้นก็ไม่ได้เป็นของตัดทิ้งโดยส่วนเดียวเหมือนเนื้อร้ายเหมือนของที่จะต้องทิ้งจากตุปการเดประการเดียวไม่มีประการอื่นที่จะเยียวยาฉะนั้นจึงว่าเราจะต่อสู้โลกด้วยวิธีว่าเราจะตัดจิตของเราเนี่ยให้ทางเส้นเก่านั้นสลายไปนะไม่ตัดทางตาทางหูจมูกลิ้นกายใจไม่ให้จิตนั้นไปแล้วก็เอาจิตของเราเนี่ยมาเห็นตัวเองขึ้นมาแทนภาพเหล่านั้นเราสังเกตไหมว่าจิตไปข้างนอกแล้วเนี่ยอะไรเป็นเครื่องสัญจรเขาเรียกว่าความตึกเป็นเครื่องสัญจรคือความคิดนั่นเองความเพลินเป็นเครื่องประกบไว้คือความเพลิดเพลินประกบให้เราได้เพลินไปวันๆคิดโน่นคิดนี่เพลินไปกับอารมณ์เหล่านั้นฉะนั้นโลกสัญจรด้วยความตึกนี้นะความเพลินเป็นเครื่องประกบไว้นะอย่างที่ว่าสมัยก่อนที่มานพทูลถามว่าอะไรเป็นเครื่องเป็นเครื่องสอนจรของโลกอะไรเป็นเครื่องสาบไล่ของโลกนะพระพุทธองค์ทรงตอบถึงว่าความตึกเป็นเครื่องสัญจรความเพลินเป็นเครื่องสาบไล่ก็คือความสาบทาให้มีความรสหวาน
ให้เพลิดเพลินในอารมณ์เหล่านั้นฉะนั้นสิ่งเหล่านั้นจึงเป็นทางเดินเก่าแต่สมาธิของเราเนี่ยยังพ้นทางเก่าไม่ได้เนี่ยเราก็จะต้องเวียนว่ายตายเกิดต่อไปแสดงว่าทุกคนมาทำสมาธินี้ไม่พอแล้วการจะทำสมาธิเนี่ยกับการอบรมมรรคเนี่ยมันคนละทางกันแต่เราทองทำทั้งสองอย่างนั่นแหละว่าทีแรกเราก็มาลองทำสมาธิก่อนว่าสมาธิเป็นยังไงแต่เมื่อเราทำแล้วเนี่ยเรามีสมาธิแล้วเนี่ยเราออกมาเอ๊ะก็ยังไปทางเก่าอยู่ทีนี้เรายังคิดว่ามันต้องมีขั้นตอนต่อไปอีกขั้นตอนต่อไปก็คือต้องอบรมมรรคแล้วล่ะระหว่างที่เราอบรมมรรคต้องวางสมาธินั้นไว้ก่อนนะถ้าไม่วางแล้วมันอบรมมรรคไม่ได้นะเพราะว่ามรรคเนี่ยจะต้องเอาจิตมาพิจารณาตัวเราเน้นเห็นแต่สมาธินั้นเน้นนิ่ง เราก็เลยว่าจะต้องอบรมด้วยสติกับปัญญาฉะนั้นเราจะเห็นว่าข้อแรกของมรรคเนี่ยเขาเรียกว่าประกอบด้วยปัญญาปัญญาคืออะไรสัมมาทิฏฐิแปลว่าความเห็นชอบเห็นชอบอะไรเห็นทุกข์เห็นเหตุของทุกข์เห็นการดับทุกข์และเห็นข้อปฏิบัติของการดับทุกข์นั้นก็คือมรรคามินีปฏิปทาก็คืออริยมรรคมีองค์8นี่เองเห็น4อย่างนี้แหละเขาเรียกว่าสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบเป็นตัววิชชาตัวนี้เนี่ยเราจะเห็นได้ก็คือว่าต้องลงมือทำเหมือนว่ากับข้าวอันนี้จะอร่อยหรือไม่ต้องชิมดูก่อนการชิมนั้นเราถึงจะรู้ว่ารสชาติเป็นยังไงคือก็คือว่าทุกเนี่ยเรายังไม่รู้ว่าทุกนี่คืออะไรแต่เมื่อเราได้ลงมือทำเนี่ยเราถึงได้รู้ว่าชีวิตคือความทุกข์ฉะนั้นทุกเนี่ยเป็นข้อที่ควรกำหนดรู้เนี่ยเราก็รู้ได้ว่าเรามาพิจารณาตัวมากมากมากจิตเรานิ่งมากว่าต่อไปจิตเราออกข้างนอกเรารับไม่ได้เลยมันทุกข์มากแต่จิตเราก็เพิ่มหน่อยก็ทุกเมื่อก่อนไม่เป็นเมื่อก่อนเนี่ยเราคิดได้ทั้งวันก็ไม่เห็นมันทุกข์อะไรมันก็เรื่อยๆเปื่อยๆไปแต่ตอนหลังมาพิจารณาร่างกายแล้วเนี่ยเรารับจิตแบบนั้นไม่ได้แล้วจิตกระดิกหน่อยก็ไม่ไหวจิตกระดิกหน่อยก็ไม่ไหวมันเหมือนว่าเป็นภาวะเสียดแทงเป็นภาวะบีบคั้นหัวใจเราเลือกเกินไม่รู้เป็นอะไรคิดทุกอย่างเป็นทุกข์หมดเลยอันนี้แหละเขาเรียกว่าบุคคลที่กำหนดรู้ทุกข์จะรู้ได้ด้วยอย่างนี้นะต่อมาเมื่อเรารู้ทุกข์ว่าเป็นทุกข์ เราก็พยายามที่จะพ้นทุกข์เหล่านั้นด้วยการอบรมยิ่งขึ้นไปเมื่อการอบรมนั้นยิ่งขึ้นไปเนี่ยเราก็จะเห็นภาพแท้ของเราว่า สังขารตั้งแต่ศีรษะถึงปลายเท้าเนี่ยเป็นก้อนแห่งทุกข์และก็การที่เรามีความยินดีในตัวเรานั่นเนี่ยเป็นก็เรียกว่าเป็นฉันทราคะนะเป็นความรักอันนั้นเนี่ยเป็นตัวอุปทานครั้งก่อนครั้งหนึ่งเนี่ยเคยมีนะเขาเรียกว่าสกะปัญหาสูตรนะเขาเรียกว่าเท้าสกะเนี่ยเอาปัญหามาถามพุทธเจ้าแล้วพุทธเจ้าก็ตอบปัญหาของท้าวสักกะแล้วเมื่อท้าวสักกะฟังแล้วก็บรรลุโสดาบันท่านจะกล่าวถึงว่าตามลำดับของการถามของท้าวสักกะเนี่ยก็คือพระอินทร์นั่นเองถามว่ายังไงเดี๋ยวก็คงจะพูดให้ฟังเนาะแต่ช่วงนี้มีสายเข้ามาพอดีสายเข้าจากเชียงรายครับหลวงพ่อจากโยมวันเจริญพรใจโยมหลวงกับสมณะหลวงพ่อค่ะโยมอยากถามพระคุณเจ้าว่าวิปัสสนาสื่อสารวิญญาณหรือคะหรือใช่ไหมคะยังไงนะวิปัสสนาคือวิญญาณได้หรือคะวิปัสสนาคืออะไรคือวิญญาณหรือไงนะสื่อวิญญาณได้ไหมคะเวลาเรานั่งสื่อวิญญาณใช่ไหมค่ะอ๋อสื่อวิญญาณคนละอย่างกันโยมเดี๋ยวครับคนละอย่างกันแต่ไม่โยมพิจารณาร่างกายนะคะทำแล้วค่ะทำตั้งหลายเดือนนะคะที่ฟังรายการของหลวงพ่อนะคะแล้วก็เป็นไงนี่นั่งสมาธิค่ะแต่ก็มาเปลี่ยนแล้วค่ะแล้วเป็นจิตไม่สงบค่ะแล้วเป็นไงบ้างนะอ๋อรู้สึกว่ามันรู้สึกวันตัดกิเลสนะคะหลวงพ่อนั่นแหละนั่นแหละเมื่อก่อนโยมมันคนที่ห่วงโน่นห่วงนี่ห่วงข้าวห่วงของกลัวหลายอย่างจริงโยมก็ไม่ใช่รวยนะคะที่ก็ห่วงไปอย่างนั้นใจมันหุ่นเลยค่ะแต่มาพิจารณาร่างกายรู้สึกว่าดีขึ้นมากค่ะหลวงพ่อทีนี้เราไม่คิดเราก็ไม่คิดแล้วค่ะยึดติดอะไรหลายอย่างนะคะหลวงพ่อโยมเป็นคนที่โลภค่ะเมื่อก่อนกลัวตายค่ะเดี๋ยวนี้ไม่กลัวแล้วค่ะตั้งแต่มาพิจารณาร่างกายเนี่ยรู้สึกว่าไม่กลัวตายแล้วค่ะเพราะร่างกายไม่ใช่ของเรานะคะต้องเน่าต้องเปื่อยใช่ไหมคะหลวงพ่อ
ปล่งวางได้เยอะโยมปล่งวางได้เยอะค่ะยอมรับค่ะพอดีมากค่ะพิจารณาร่างกายนะพระคุณเจ้าอย่างนั้นแหละโยมจะฟังทางทีวีนะคะให้รักษาความเห็นไว้โยมนะก็เวลาพิจารณาร่างกายเนี่ยทำไมเราต้องรักษาไว้เพราะว่าถ้ารักษาแล้วเนี่ยเราก็จะไม่หล่นไปทางตาทางหูจมูกลิ้นกายใจต่อไปถ้าเราไม่รักษาความเห็นนั้นไว้จิตเราก็จะหล่นไปทางเก่าอีกการรักษานั้นเป็นเครื่องอยู่เพื่อจะไม่หล่นไปทางเก่านี่ประการหนึ่งประการหนึ่งก็คือว่าทำให้เรานี่มีมาตรฐานไม่ ไม่เล่ร่อนไม่โยกหรือว่าไม่เลื่อนลอยมีฐานตั้งมีที่อยู่มีความมั่นคงประการหนึ่งก็คือทำให้เราตั้งมั่นเป็นสมาธิแล้วก็ประการหนึ่งก็คือว่าเป็นสักขีพยานให้จิตเนี่ยดิ้นไม่ได้ต่อเหตุผลอันนี้ต้องจำนนด้วยเหตุผลอันนี้เราจึงรักษาสิ่งนั้นไว้และสิ่งนั้นเป็นกุศลและจิตเราจะมีสมาธินะให้รักษาไว้นะแต่เบื้องแรกที่บอกว่าทำอย่างนี้เนี่ยสื่อวิญญาณได้หรือเนี่ยนายโยมอาจจะถามผิดๆถูกๆนะก็ว่าคันเข้าใจพูดไม่ค่อยจกไม่ค่อยเป็นก็ได้นะคือที่จะมาบอกว่าวิญญาณเนี่ยโยมอาจจะเข้าใจว่าวิญญาณก็คือพวกผีพวกอะไรทำนองนั้นอันนี้ไม่ใช่นะวิญญาณเนี่ยวิญญาณที่กล่าวเนี่ยเรียกว่าวิญญาณ6ก็คือจิตไปทางตาเขาเรียกว่าจักขุวิญญาณก็คือกิเลสเรานั่นเองนะใต้ทางหูจมูกลิ้นกายใจของเราเนี่ยคือวิญญาณ6และการพิจารณาตัวเราเนี่ยเพื่อจะดับวิญญาณ6นี้ไม่ให้ไปทางตาทางหูวิญญาณ6ก็จะดับไปแต่ไม่ได้หมายถึงว่าเราจะไปสื่อวิญญาณเรื่องผีพูดผีปีศาจวิญญาณข้างนอกอันนั้นคนละวิญญาณอันนั้นอีกอย่างนึงวิญญาณแบบอย่างนึงอันนี้วิญญาณแบบอย่างนึงนะอาจจะเข้าใจนะเข้าใจอาจจะค่อยเผลอนะแต่ไม่เป็นไรเนาะเราก็เรียนรู้ไปนะแล้วก็การทำอย่างนี้เราให้เราได้เรียนรู้อะไรมากขึ้นนะก็เพิ่งมีสายเข้ามานะพระอาจารย์จากโยมอดินาเจริญพรจ้าโยมพระมาสการเจ้าข้าหลวงพ่อทั้งสองรูปค่ะเจริญพรเจริญพรอยากถามปัญหาหลวงพ่อหน่อยเจ้าค่ะว่าไงเอ่ยถามเลยโอค่ะถามเลยถามได้เลยหลวงพ่อดูกายเนี่ยเวลาเดินจงกรมนี่ต้องหายใจเข้าอกด้วยหรือเปล่าเจ้าคะการเดินเอาอย่างนี้ดีกว่าเราไม่ต้องกำหนดที่ลมหายใจเนาะกำหนดที่ตัวเองเป็นอสุภะเนี่ยเพราะว่าเราทำลมหายใจมาก่อนเนี่ยมันกลัวจะไปอีกอย่างหนึ่งเอาตัดลมหายใจออกก่อนก็ได้โอ้ยโยมไม่เข้าใจตรงนี้เลยจุ๊บค่ะให้เห็นตัวเองเป็นซากศพเดินนะโยมทำได้ไหมล่ะแล้วก็ไม่ต้องโอ้ได้โยมก็ไปวัดสังฆทานหลายปีเหมือนกันจุดข้าเวลาหลวงพ่อสนองอารณะบูชาน่ะไปนั่งสับหมุกหมุนหน้าหลวงพ่อถึงหลายครั้งเราไม่ต้องเอาลมหายใจแล้วเพราะว่าช่วงนี้เรายังจะสับสนถ้าลมหายใจเนี่ยต้องคนเป็นหน่อยถึงจะเอาได้แต่ตอนนี้เราไม่เข้าใจอย่างนี้เลยเราตัดลมหายใจก่อนให้เห็นตัวเองอะเป็นซากศพเคลื่อนที่เดินก็เป็นนั่งก็เป็นนอนก็เป็นทั้งวันไม่ต้องกำหนดที่ลมหายใจนะแล้วทำไมหลวงพ่อคือวิทย์พุทธวจนะว่าไม่ต้องพิจารณากายให้ดูแต่ลมหายใจก็ถึงนิพพานท่านว่าอย่างนั้นคือการเข้าใจคนละอย่างกันนะโยมการเข้าใจก็ต่างกันไปนะนะแล้วก็ลองทำดูนะลองทำดูทุกอย่างนั่นแหละนะโยมก็ทำตามหลวงพ่อเลยเจ้าค่ะฝากเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อด้วยนะเจ้าค่ะได้สาธุนะสาธุโยมไปโยมไปหลายครั้งแต่ไม่กล้าโยมยังฝึกใหม่ค่ะทำอย่างนั้นแหละทำทั้งวันทั้งคืนนอนก็เหมือนกันนั่งก็เหมือนกันยืนก็เหมือนกันเดินก็เหมือนกันให้เห็นตัวเองเป็นซากศพอย่างเดียวแล้วจะดีมากเลยนะเจ้าค่ะอ๋อขอบพระคุณเจ้าค่ะสาธุนะสาธุขอหลวงพ่อเมตตาโยมด้วยนะเจ้าค่ะได้ก็มีสายเข้ามาครับคำถามจากทางบ้านครับพระอาจารย์จากอุบลครับโยมคุณยายน้อยครับโยมถามว่าเวลาที่โยมรักษาศีล5หรือว่าศีล8เนี่ยแต่ว่าโยมก็ยังทานลาบดิบหรือว่าลาบเลือดอย่างเงี้ยใ
จะบาปหรือเปล่าเจ้าค่ะคือความจริงแล้วมันก็ไม่ได้เกี่ยวเรื่องศีลนะแต่เพียงแต่ว่า เราเป็นแค่ศีลห้านั่นนะแต่ว่าทางนักบวชนักพจน์เนี่ยเขาจะไม่บริโภคเนื้อดิบเท่านั้นเองถ้าเราคิดว่าจะไม่บริโภคได้ก็ดีนะก็ทำให้สุขหน่อยก็ได้นะแต่ว่าเราก็ยังเป็นชาวบ้านอยู่นะก็แล้วแต่โยมก็แล้วกันตรงนี้ก็ไม่ถือว่าผิดศีลอะไรแต่เพียงแต่ว่าดิบมันไม่สะอาดนะสุกมันก็จะสะอาดหน่อยเท่านั้นเองเนาะครับขอกราบอาจารย์ครับมีสายเข้าครับจากประทุมครับโยมขันติเจริญพรจ้าโยมกราบในมาตรการครับอาจารย์ครับขอคำถามครับพ่อแม่ครูอาจารย์ครับคือผมอยากจะเช็คตัวเองนะครับเพราะว่าผมถือศีล5ก็สะอาดแล้วล่ะศีลแปดก็สะอาดแล้วล่ะตอนนี้พยายามที่จะปฏิบัติธรรมรักษาศีลของพระอรหันต์ที่พระพุทธเจ้าท่านบอกว่ารู้ก่อนภิกษุทั้งหลายบุคคลใดเป็นละปับกุศลทั้ง10ประการจึงสมควรทําให้พระนิพพานได้แจ้งคือละกามราคะละความโกรธละความโลภละความหลงละความอิจฉาริษยาความมานะอัตตาหรือตัวอะไรต่างๆเนี่ยนะคะแล้วทีนี้ผมก็ปฏิบัติมานานชั่วชีวิตสมละแต่ทีนี้ผมถ้าหากว่าเราปล่อยให้ไอ้กิเลสนี้เข้ามารุมเร้าทางอายตนะทั้งปกปุตตาจมูกลิ้นกายใจเนี่ยแล้วค่อยเอาปัญญาเข้าไปจับมันก็ตัดแต่ถ้าหากว่าผมทำบริกรรมไปทุกอริยบทที่กิเลสทั้งหลายเข้ามาทวารทั้งปกเนี่ยมันจะไม่เกิดปัญญาทีนี้ผมก็เลยพยายามว่าปัญญามันจะเกิดขึ้นก็ต้องให้กิเลสเข้ามาทดสอบเลยก่อนว่าเรามีธรรมะที่เราบำเพ็ญมาเนี่ยจะสู้มันได้ขนาดไหนเราจะรู้แจ้งถึงปัญญาถึงจะสามารถถอนตนกิเลสจากตัวแต่ละทำอย่างนี้มันถูกไหมครับแล้วมันใช้ได้ไหม คือผมจะมาชาตินี้ชาติสุดท้ายแล้วไม่มาอีกแล้วตามที่พระแม่ครูอาจารย์สั่งสอนผมมาคือผมปฏิบัติกับหลวงตามหาบัวอยู่6 ปี 6 เดือนจนกระทั่งท่านนิพพานนะครับแล้วท่านก็ได้บอกวิธีการผมก็ทำทุกอริยบทที่ยืนเดินนั่งนอนเดินจงกรมทำสมาธิแล้วก็มีสติทุกลมหายใจเข้าออกอะไรนะครับคือทุกวันนี้ผมก็ปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพ่อแม่อาจารย์ที่รายการที่ท่านเทศตอนเย็นเนี่ยผมก็ฟังทุกวันว่าเออมันก็อันเดียวกันผมก็พยายามปฏิบัติที่ผมต้องการที่จะรวบรัดเอาเลยว่าคือกิเลสทั้งหลายที่เข้ามาทางทวารทั้งปกเนี่ยผมจะตัดตอนที่ให้มันเข้ามาก่อนแล้วก็ตัดก็จะรู้ว่ามันเกิดจากอะไรทำอะไรคือทุกข์หรือโกรธโลภหลงอะไรต่างๆเนี่ยผมทำอย่างนี้มันถูกไหมครับแล้วก็ผมจะทำอย่างนี้มันต่อไปได้ไหมหรือจะต้องใช้คำบริกรรมเพราะผมเคยใช้คำบริกรรมก่อนที่พวกกิเลสจะเข้ามามันไม่เกิดปัญญาครับผมขอฟังถามทางทีวีนะครับได้ครับคือการทำอย่างนี้เนี่ยเขาเรียกว่าถูกแต่ถูกปลายเหตุการดับอย่างนี้เขาเรียกว่าดับปลายเหตุก็ถูกแบบปลายเหตุไม่ใช่ว่าผิดนะแต่ก็ถูกแต่ก็ถูกที่ปลายเหตุแต่ต้นเหตุเนี่ย ยังไม่ได้ขุดเหมือนกับเราตัดหญ้าตัดต้นไม้ตัดยอดแต่รากมันยังไม่ได้ขุดถามว่าตัดหญ้าอย่างนี้เป็นการทำลายหญ้าไหมก็ถูกอยู่ทำลายอยู่แต่รากไม่ขุดนะมันก็จะงอกต่อฉะนั้นตัดยอดถือว่าทำลายปลายเหตุแต่ขุดรากนั่นคือการทำลายต้นเหตุแต่โยมยังไม่มีต้นเหตุนะเขาเรียกว่าทำลายปลายเหตุได้แต่ได้แบบปลายเหตุเหมือนเราตัดหญ้าแต่สักพักหญ้าก็จะงอกมาใหม่เพราะว่ารากมันยังไม่ได้ถูกขุดฉะนั้นโยมเนี่ย ตัดกิเลสแบบนี้เนี่ยตัดปลายแต่รากจริงๆเช่นว่าราคะเนี่ยโยมจะละเนี่ยถ้าเกิดโยมไม่เห็นร่างกายนี้เป็นอสุภะโยมละไม่ได้หรอกแต่ที่โยมละนั้นละปลายเหตุได้แต่ต้นเหตุไม่ได้ขุดเดี๋ยวก็มาใหม่เดี๋ยวก็มาใหม่ตัดแล้วก็มาใหม่ตัดแล้วก็มามันไม่ใช่ว่าตัดแล้วนี่ขาดเลยแล้วมันไม่มาอีกเลยไม่ใช่ฉะนั้นคู่ปรับของกิเลสเรา3ตัวเนี่ย มาจากอะไรเราต้องรู้ว่าราคะเนี่ยอะไรจะเป็นตัวดับมันก็คืออสุภะกรรมฐานโทสะเนี่ยอะไรจะเป็นตัวดับของโทสะก็คือพรหมวิหารก็คือการเมตตาแล้วก็โมหะเนี่ยความหลงเนี่ยอะไรดับก็คือมีปัญญา
ในการรู้อริยสัจ4ฉะนั้น3ตัวเนี่ยประชุมลงที่ว่าเราต้องเห็นขันธ์5เพราะขันธ์5เนี่ยเป็นรากเหง้าของกิเลสทั้งหมดโยมยังไม่ได้เห็นขันธ์5ส่วนการตัดอย่างนี้ตัดปลายเหตุตายปลายขันธ์5ยังไม่มีต้นเหตุฉะนั้นโยมอยากจะตัดต้นเหตุเนี่ยต้องพิจารณากายนี้ให้เห็นแจ้งก็ไม่ได้ยินแต่หลวงตาท่านก็สอนให้อสุภะอสุภังในตัวเราให้ค้นให้มากทำให้มากไอ้ตรงเนี้ยโยมยังไม่มีเราจะเห็นครูบาอาจารย์บางครั้งเราไปเอาแง่หนึ่งแง่ใดเนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งส่วนหนึ่งแต่หลายๆส่วนนั้นเรายังไม่ได้รวบไม่ได้เอามาทั้งหมดมันเป็นการถือแง่เดียวเช่นว่าการเกิดแล้วก็ตัดเนี่ยมันเป็นถือแง่เดียวฉะนั้นท่านสอนก็อสุภะหนังสือท่านก็เยอะแยะไปรูปของท่านที่รูปศพอสุภะก็เราก็เห็นแล้วว่านั่นคือการที่เราจะต้องมาแก้ราคะนั่นก็เรียกว่าขุดรากเหง้าฉะนั้นตรงนั้นก็มีไม่ใช่ว่าครูบาอาจารย์สอนจริงแต่เราถือแง่ใดแง่หนึ่งเนี่ยไม่ได้มันต้องถือทั้งหมดเพราะว่าท่านกล่าวโดยบางครั้งเนี่ยท่านจะกล่าวในแง่นี้มากกว่าแต่แง่โน้นไม่ได้กล่าวอย่างเงี้ยเราก็ถือแง่ใดแง่หนึ่งไม่ได้มันต้องมีการประมวลส่วนรวมหมดว่าสรุปแล้วมันอยู่ตรงไหนอย่างไรนะก็ขอตอบว่าถูกแต่ถูกปลายเหตุแต่ต้นเหตุนะโยมต้องทำก็คือการเห็นตัวเองแจ้งแล้วก็ให้เห็นแล้วมันจะเป็นละกามราคะที่เราต้องการนั้นแต่กามราคะที่เราตัดนั้นมันตัดได้ไม่ใช่ตัดไม่ได้แต่มันได้ปลายเหตุนะขอตอบแค่นี้เนาะเกินมีคำถามอื่นรออยู่คำถามจากทางบ้านครับพระอาจารย์จากอุตรดิตถ์กับโยมหนูโยมถามว่าเวลาที่โยมพิจารณาภาพเป็นอสุภะนะก็พิจารณามานานแล้วหลายปีเหมือนกันแต่ก็ยังไม่เห็นกายจริงสักทีเป็นเพราะอะไรครับและเมื่อไรจะเห็นได้ครับอยู่ที่ความเพียรนะแต่ว่าถึงแม้ว่าไม่ถึงเห็นร่างกายจริงเป็นร่างกายอุบายเป็นร่างอสุภะที่เป็นอุบายกิเลสเราก็ลดไปเยอะแล้วนะแค่อุบายเนี่ยลดไปเยอะเลยแต่ถ้าเห็นร่างจริงได้ลดไปมากเลยลมอยากได้เร็วๆก็ทำมากๆหน่อยสิเนาะวันหนึ่งวันใดก็ได้เพราะว่าสิ่งเหล่านี้ไม่สามารถจะรวบรัดตัดความให้เขาเร็วหรือช้าได้นอกจากลำแข้งของเราที่จะต้องทำเป็นเครื่องวัดฉะนั้นลมอยากได้เร็วรีบความเพียรให้มากหน่อยเดี๋ยวก็จะได้อย่าเลยคิดว่าเมื่อไรจะได้เนาะเนี่ยมันเป็นการที่เราคอยความหวังแต่ว่าการกระทำของเราเนี่ยไม่ได้ตรวจสอบว่าเราทำได้แค่ไหนอย่างไรต้องเร่งหน่อยก็แล้วกันทำให้มากหน่อยเดี๋ยวคงจะได้นะก็ไม่มีแล้วนะหมดแล้วครับหมดแล้วเวลาเราก็เหลือไม่มากก็เมื่อกี้เกริ่นอยู่ในเกริ่นไว้ว่าเท้าสักกะเนี่ยทูลถามปัญหาเขาเรียกว่าสักกะปัญหาสูตรก็เขาก็ถามเรื่องว่า ว่ามนุษย์เทวดาก็ดีมนุษย์ก็ดีนาคก็ดีคนทันก็ดีเนี่ยต่างๆเนี่ยก็หวังว่ามักจะกล่าวว่าเราทั้งหลายอย่าเบียดเบียนกันเลยอย่ามีเวรซึ่งกันและกันอย่าทำร้ายกันปากก็พูดอย่างนั้นแต่ทำไมก็ยังเบียดเบียนกันอยู่ข้าพระองค์ขอถามพระเจ้าว่าทำไมเป็นสาเหตุเพราะอะไรก็มีความหวังว่าอย่าเบียดเบียนกันแต่ทำไมคนเราก็ยังเบียดเบียนกันอยู่ดีพระเจ้าท่านกล่าวว่าเพราะอะไรเพราะท่านถามพระเจ้าว่าเพราะอะไรพระพุทธเจ้าก็กล่าวว่าเพราะความตนีคือความมัจฉริยะแล้วก็ความอิจฉาคือความริษยาทำสองอย่างนี้เองเป็นเหตุทำให้เรานี่เบียดเบียนกันแล้วพระเท้าสักกะก็ถามว่าอิจฉาก็ดีมัจฉริยะก็ดีเนี่ยอะไรเป็นมูลเหตุจึงมีอิจฉาและมีมัจฉริยะท่านก็กล่าวว่า เพราะอารมณ์ที่เป็นที่รักและไม่เป็นที่รักเป็นเหตุมีอยู่ทำให้เกิดอิจฉาและมัจฉริยะนะท้าวสักกะก็ถามว่าอารมณ์ที่รักและอารมณ์ไม่เป็นที่รักนั้นอะไรเป็นมูลเหตุของการมีอารมณ์เหล่านี้ท่านก็กล่าวว่าฉันทะเป็นมูลเหตุฉันทะทำให้เกิดรู้อารมณ์ที่เป็นที่รักและไม่เป็นที่รักฉันทะตัวนี้ก็คือความยินดีนะความพอใจพอใจอะไรพอใจในร่างกายนี้นั่นเองนะแล้วท้าวสักกะเขาเข้าใจเพราะท้าวสักกะเนี่ยเป็นคนมีบารมีแล้วก็สร้างมาตอบสั้นๆเข้าใจหมดเลยนะ
แล้วก็ถามว่าฉันทะเนี่ยมีอะไรเป็นมูลเหตุจึงมีฉันทะท่านก็กล่าวว่าวิตกเพราะความคิดของเราเนี่ยวิตกนั่นเองทำให้เกิดฉันทะขึ้นมาความคิดมีประการต่างๆนั่นเองคือวิตกแล้วหลังจากนั้นแล้วเนี่ย ท้าวสักกะก็ถามว่าในเมื่อวิตกนี่มีขึ้นมาได้เนี่ยทำให้เกิดฉันทะและอะไรทำให้เกิดวิตกท่านก็กล่าวถึงว่าแง่ต่างแห่งปปัจจสัญญาแง่ต่างแห่งจะแง่ต่างแห่งปปัจจสัญญาเนี่ยหมายถึงว่าต่างคนต่างทำสัญญาไว้ในใจไม่เท่าเทียมกันไม่เหมือนกันแง่ต่างก็หมายถึงว่าการผูกสัญญาในใจของแต่ละคนนี้ไม่เหมือนกันทำให้เกิดการวิตกขึ้นมาอันนี้เรามาพูดถึงสัญญาว่าสัญญาเนี่ยก็หมายถึงว่ามีทั้งสัญญาทำให้เกิดกามก็มีสัญญาทำให้เกิดการดับกามก็มีสัญญามีมากมายสัญญาในทางโลกก็มีเช่นว่ากามสัญญาเนี่ยถ้าทำไว้เนี่ยก็กามก็จะมากขึ้นถ้าเราทำอสุภสัญญาไว้มรณสัญญาไว้กามก็จะลดลงอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าแง่ต่างก็คือความต่างจากการเข้าใจเรื่องสัญญานี่ไม่เท่าเทียมกันจึงเป็นสาเหตุของการเกิดวิตกนะท้าวสักกะก็ถามอย่างนี้แหละหลังจากนั้นแล้วเนี่ยท่านก็ถามเรื่องของเขาเรียกว่าปาฏิโมกขสังวรเรื่องกายสมาจารกับวจีสมาจารว่าเป็นกุศลและอกุศลแล้วก็ถามเรื่องของอินทรีย์สำรวมจะกล่าวถึงว่าการเสพตาเสพรูปทางตาก็ดีเสพเสียงทางหูก็ดีจมูกเลี้ยงกายใจที่เราเสพแล้วเนี่ยถ้าเป็นอกุศลให้ละเสียถ้าเป็นกุศลให้ควรเจริญหลังจากนั้นก็กล่าวถึงว่าเกี่ยวกับเรื่องของนักบวชหรือว่าการบำเพ็ญพจน์ของนักบวชทั้งหลายเนี่ยมีเหมือนกันเท่ากันเหมือนกันมีวัดเหมือนกันเท่าอย่างนั้นหรือพระเจ้าก็กล่าวว่าไม่เหมือนกันอย่างนี้ครับขอการพระอาจารย์ครับมีสายเข้าจากลพบุรีครับจากโยมเฉลียวเจริญพรอาจารย์โยมนมัสการเจ้าค่ะหลวงพ่อทั้งสองพระอาจารย์ทั้งสองลูกเจ้าค่ะเจริญพรเจริญพรโยมอยากจะถามปัญหาเองไม่ใช่ปัญหาก็ปัญหาค่ะคือการทำบุญร้อยวันเนี่ยนะคะคือเราทำแบบชาวบ้านก็จะว่าบ้านนอกก็ไม่ใช่นะคะก็ใกล้ๆเมืองอยู่แต่ทำบุญเนี่ยเรานิมนต์พระ9องค์เนี่ยถูกต้องไหมคะคือความจริงแล้วก็เขาก็นิยม9นะโยมจ้ะแล้วก็เราอยากจะคว้างพระหรือว่าเราจะเช่าพระมาถวายวัดเนี่ยได้ไหมคะคือก็ได้แหละนะได้คนอยากให้คนที่เสียชีวิตเขาได้บุญเยอะๆทำอะไรมั่งคะอาจารย์ก็ทำบุญอะไรให้ไปนั่นแหละทำอะไรก็ได้นั่นแหละก็ได้โยมก็จัดสังฆทาน9ชุดแล้วก็จะอยากจะถวายพระพระพุทธรูปอะจ๊ะคะได้หมดได้ไหมคะได้เหรอคะได้อยากก็ได้บุญเยอะๆอยากจะให้หลวงพ่อแนะนำก็ได้หมดอ่ะโยมตามที่กำลังของเราที่เราขวนขวายหาได้นั่นแหละก็ได้บุญบุญนี่มันเป็นบุญทานนะโยมก็ให้ไปทานแล้วก็ต้องทำทานด้วยเพราะว่าเราก็บอกแขกบอกอะไรก็เป็นไม่มากเท่าไหร่แต่สักร้อยนึงก็พอก็ทำทานแบบนั้นก็เยอะแหละนะเยอะไหมคะก็ได้โยมได้ถ้าเรามีอยู่ที่กำลังของเรานะว่าทำได้เท่าไหร่เอาที่กำลังเลยคะใช่ใช่ชาวบ้านเขาก็ทำอย่างนี้แหละค่ะก็ได้โยมก็จะทำตามเขาว่าเออเราเช่าผ้ามาแล้วก็ไปถวายวัดเขาก็กราบไหว้อย่างเงี้ยทุกวันอย่างเงี้ยเนาะนั่นไม่ผิดอะไรหรอกเนาะไม่ผิดอาจารย์ไม่ผิดอะไรแล้วก็โยมก็พยายามจะปฏิบัติธรรมก็ยังอ่ะเพราะว่าคนเสียชีวิตเพิ่งจะเสียชีวิตไปก็ยังนั่งสมาธิก็ไม่ค่อยจะได้นานฟังพระอาจารย์ทุกวันทุกเวลาที่ออกมาที่รายการทีวีทุกวันไม่ไปไหนเลยเพราะว่าอยู่คนเดียวเพราะว่าไม่มีอะไรอีกแล้วก็ทำบุญอย่างเดียวคือว่าเขาก็มีไว้ให้ทำเราก็ไม่ไปทำงานทำการอะไรบอกว่าชีวิตนี่ก็อยู่แค่นี้แหละตายก็ตายอย่างเงี้ยค่ะตายอย่างเดียวเนาะอยู่ก็ทำไปก็คงจะถูกต้องใช่ไหมคะถูกได้ได้โยมได้ก็นิยมตามลูกก็จะปรึกษาพระอาจารย์แค่นี้แล้วก็จะถามว่าเวลาเรานั่งสมาธินะคะเราไม่ได้แต่งชุดขาวนี่มันผิดไหมคะไม่ผิดเราโยมทำได้หมดนะ
อ๋อเพราะว่าเราอยู่บ้านก็ทำชุดไหนก็ได้นอนอะไรอย่างเงี้ยนั่งสมาธิฟังพระสวดมนต์เย็นเสร็จแล้วก็ได้ก็นั่งสมาธิต่อค่ะได้ไม่ไม่แล้วในห้องนอนเป็นไรไหมคะก็ได้นะนะถ้าเราไม่มีอะไรก็ห้องนอนก็ได้นั่งไปเถอะเพราะว่านอกมียุงอะไรมันก็เยอะอย่างเงี้ยเข้าห้องนอนมันก็นั่งแต่ก็โอ้โหอาจารย์คะวันนี้มารเนาะนั่งไปก็อะไรหยุกหยิกหยุกหยิกทั้งๆที่ไม่มีอะไรเนี่ยเพิ่งเริ่มอย่างเงี้ยค่ะมันจะเป็นอย่างนี้ไหมคะก็ธรรมดาทุกคนเนี่ยก็เป็นหมดอายุก็สู้เนี่ยสู้สู้ก็จะพยายามสู้ค่ะตอนเย็นก็ฟังพระสวดอภิธรรมเจ้าอยู่หัวเสร็จแล้วก็สวดมนต์ต่อวัดสังฆทานแล้วก็นั่งสมาธิแล้วก็ได้ล็อกสิบสิบห้ายี่สิบนี่มันมาแล้วยึบยับยึบยับต้องหยุดจนได้ไม่รู้จะทำยังไงก็ว่าจะสู้ต่อไปค่ะสู้ต่อไปเนาะจ้าจ้าขอรบกวนพระอาจารย์แค่นี้นะก็เวลาเราใกล้จะหมดแล้วเนาะก็เรื่องคำถามต่างๆที่เราถามมาก็เป็นตัวอย่างให้เราได้หลายคนได้เห็นว่าการปฏิบัตินั้นมีทำให้เราได้เข้าถึงคือการปฏิบัติจะถูกจะผิดเนี่ยเราต้องเอากิเลสของเราวัดนะวัดว่าแล้วเราก็ต้องรู้คู่ปรับของกิเลสเราด้วยนะว่าราคะเนี่ยดับได้อย่างไรอะไรเป็นตัวดับโทสะนี่อะไรเป็นตัวดับโมหะนี่เป็นอะไรเป็นตัวดับต้องเข้าใจเขาเรียกว่าเข้าใจคู่ต่อสู้เข้าใจเป็นตัวที่ไปหักล้างกันแต่ถ้าใครจะคิดว่าเอาละเราจะไม่เห็นอสุภะในตัวเราละแต่เราจะละราคะมันไม่ได้นะมันไม่ได้เพราะคู่เขาไม่ได้มาเนี่ยเพราะคู่ต่อสู้เขาเนี่ยมันถูกคู่กันเราไม่ได้มาสู้เลยมันจะฆ่าราคะไม่ได้หรอกฉะนั้นโดยรวมแล้วก็คือว่าราคะโทสะโมหะเนี่ยประชุมที่เดียวกันก็คือร่างกายนี้นะเพราะฉันทราคะที่พระอินทร์หรือว่าท้าวสักกะทูลถามพระเจ้าประกาศว่ามีฉันทะเป็นมูลฉันทะเป็นเหตุของการที่เราจะต้องมีวิตกนะมีวิตกนั่นเองก็คือฉันทะตัวนี้ทำให้เราเกิดวิตกนะแล้วก็ฉันทะตัวนี้ก็คือความยินดีในตนนั่นเองทำให้เราเกิดกิเลสนะวันนี้รายการของเราก็หมดพอดีเนาะครับก็สำหรับในวันนี้รายการธรรมสว่างใจก็ได้หมดเวลาแล้วสาธุชนท่านใดมีข้อติชมหรืออยากแนะนำรายการก็เขียนจดหมายมาที่วัดสังฆทานรายการธรรมสว่างใจ เลขที่100/1หมู่3ตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีรหัสไปรษณีย์11000ช่วงสุดท้ายของรายการธรรมสว่างใจในวันนี้ก็ขออนุโมทนากับสาธุชนทุกท่านที่รับชมและรับฟังตลอดจนทุกสายที่โทรเข้ามาในวันนี้สุดท้ายนี้ก็ขอนิมนต์หลวงพ่อครับให้พรกับญาติโยมก็ขอให้สาธุชนทั้งหลายมีความสุขความเจริญรู้แจ้งเห็นธรรมในพระธรรมคำสอนพระเจ้าทุกคนทุกท่านเทอญสาธุโรคของทีวีใบนี้ที่เราจะถามกันเป็นโรคของธรรมะ